ไม่ว่าเธอรักเขาหรือเธอรักฉันไม่ว่าฉันรักเธอหรือเรารักกันไม่ว่าความรักนี้หรือความรักนั้นไม่ว่าฉันคู่เธอหรือใครคู่กันในทุกๆครั้งที่รักมันเกิดขึ้นผิดเวลาในทุกๆครั้งที่เราสายใครเข้ามาในทุกๆครั้งที่เราใฝ่ปรารถนาของที่ไม่ควรสักคนในทุกๆครั้งเราต่างก็หลอกตัวเองว่ารักกันมันไม่ผิดดีแล้วไม่สนก็ทอดฟ้าทอดชะตาทอดความรักมาเล่นอะไรกับเราสองคนแต่ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจากฟ้าล้ำค่าในตัวเองเสมอก็มีแต่ฉันและเธอและเขาหรือใครที่ใช้คำว่าความรักจนผิดจนดูไม่ดีสิ่งที่ทำร้ายทุกคนวันนี้คือความต้องการทนทรมานโดยไม่ค่าและไม่สนผิดถูกและชั่วดีฉันทำไมมันยังต้องการโบยบินไปทุกวันหยุดตัวเองไม่ไหวห้ามใจก็ไม่ไหวคนข้างกายที่มีทำไมอย่างนั้นไม่ใช่ในทุกๆครั้งที่รักมันเกิดขึ้นผิดเวลาในทุกๆครั้งที่เราสายใครเข้ามาในทุกๆครั้งที่เราไปปรารถนาคนที่ไม่ควรสักคนในแฟนเพจเพียบเลยอ่ะภาพทางกรีชนะมาแล้วสวัสดีกันทั่วประเทศเลยนะคะทักทายสวัสดีกันด้วยนะครับทางทีวีนะฮะใช่ค่ะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนก็ตามทีนะคะคลับ Friday มาแล้ววันนี้ใครอยากร่วมกันแชร์ประสบการณ์รักอย่างเดียวไม่พอมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างบางคนบอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอค่ะ
ต้องอาศัยเรื่องของความเข้าใจด้วยเชื่อไหมคะบางคู่ถึงขั้นพูดว่าความเข้าใจอาจจะต้องมากกว่าความรักด้วยซ้ำคือพอรักมากปั๊บบางอย่างเราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าใจอ่ะหรือบางทีรักเดียวไม่พอต้องมีความอดทนด้วยบางคนก็แบบขี้เหวี่ยงขี้วีนหรือเกินจะเอาแต่ความรักเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวแต่แบบว่าพอมาถึงแบบบางจุดที่มันจะต้องมีความอดทนจะต้องผ่านเรื่องอะไรไปด้วยกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยไม่มีความอดทนนึกอยากจะแบบใช้อารมณ์ก็ใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่นะคะอันนี้ส่งมาในแฟนเพจของเราบอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอหรอกค่ะถึงแม้ว่าคน2คนจะรักกันแค่ไหนแต่ถ้าครอบครัวไม่โอเคความรักต้องแย่แน่ๆเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะจบเพื่อให้สมใจครอบครัวของเขาคนนั้นอย่างน้อยมันก็จบเพราะรักเหมือนกันแต่เป็นรักที่ไม่สมหวังเท่านั้นเองค่ะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องนึงเหมือนกันค่ะต้องทำความเข้าใจแบบนี้เหมือนกันคือครอบครัวทุกครอบครัวอาจจะเป็นพี่เราน้องเราลูกเรานะคะหรือคนในครอบครัวเราเวลาเขาจะตัดสินใจเลือกแฟนเลือกมาเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนก็ต้องมีระบบการคัดกรองเราก็อยากจะมั่นใจว่าคนคนนั้นจะสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ดีต่อจากเราไหมเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องแสดงความเข้าใจหรือว่าขอความเข้าใจนิดนึงค่ะโจทย์ยากๆจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนมันเหมือน love me love my dog เหมือนกันนะพี่อ้อยคือพูดจริงๆถ้าสมมุติว่าใครสักคนอย่างนี้สมมุติว่าคนในครอบครัวเราไปมีแฟนขึ้นมาถามว่าเอ้ยนี่เรื่องของเขาหรือเปล่าใช่ส่วนหนึ่งมันเรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านเราอย่างเช่นแต่งงานเข้ามาอยู่แล้วเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือว่าจะเป็นว่าเราแต่งงานแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเขาถ้าเกิดมันเข้ากันไม่ได้มันมีความประดักประเดิดเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันใช่เพราะจริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยการแต่งงานหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนหลายครั้งนะฮะการมีชีวิตคู่มันเป็นการเอาสองคนสองตระกูลมารวมกันด้วยซ้ำใช่ค่ะนะฮะนะจำหนังเรื่อง Story of Us ได้เลยเขาทำเป็นว่าบนเตียงไม่ได้มีแค่สามีภรรยามีทั้งหมด6คน คือพ่อแม่ของเธอและพ่อแม่ของฉันนอนอยู่ด้วยกันคือมันเห็นภาพชัดเจนมากอ่ะนะคะเพียงแต่จะบอกว่ามีเยอะนะที่เราสามารถฝ่าฟันเอาชนะใจของครอบครัวทั้ง2ฝ่ายได้แต่คน2คนต้องรักกันมากพอและที่สำคัญค่ะคนกลางต้องใจสู้ที่สุดเพราะถ้าคนกลางเขาใจไม่สู้แล้วเนี่ยเราเองก็คือคนนอกอ่ะต่อให้เราบอกว่าฉันจะสู้นะฉันจะต้องพยายามพาตัวเองเข้าไปเป็นคนในครอบครัวเธอให้ได้แต่คนกลางบอกว่าเออไม่ไหวแล้วฉันไม่อ่ะแม่รู้สึกแม่ไม่ชอบเธอแค่นี้แล้วกันนะแล้วคนนอกจะไปสู้อะไรสู้เพื่ออะไรใช่ค่ะอีกข้อความนึงในแฟนเพจค่ะรักอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องมีเงินด้วยนะคะน้องคนนี้อาจจะเจอมาหนักหน่อยต้องมีหน้าอกด้วยค่ะ คือคงจะเป็นแบบว่าแฟนคาดหวังกับเราเยอะมากนะคะทั้งที่หนูเป็นคนที่งามที่ใจใช่ใบหน้าก็เลยทำให้ความรักอยู่ไปไม่รอดแต่มันก็ชัดเจนไงถ้าเกิดเขาเลือกที่จะเอาหน้าอกเธอก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วล่ะแล้วแต่เจอใครนะก็ให้เขาไปแต่งงานกับหน้าอกแล้วกันไม่ต้องมีคนอย่างเงี้ยหรอถูกซื้อหน้าอกมาแต่งงานด้วยเลยดีกว่าง่ายกว่ามาค่ะอันนี้บอกว่ารักของผมอย่างเดียวไม่พอคบกันมา6ปีเต็มทุ่มเททุกอย่างให้เขาทุกอย่างนะคะทางบ้านผมฐานะปานกลางทางบ้านของแฟนผมเช่นกันคบกันมาได้ 2-3 ปีถึงรู้ว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบผมเลยไม่ว่าผมจะทำยังไงก็ไม่เคยมองผมทั้งที่ผมทำงานด้วยเรียนไปด้วยหาเงินให้กับตัวเองและใช้จ่ายกับแฟนผมทำทุกอย่างแล้วจริงๆไม่เคยขัดใจเขานะคะเวลาโกรธกันผมจะเป็นฝ่ายง้อไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ด้วยความที่ผมทำงานเงินเดือนน้อยทำงานเอกชนมันไม่มั่นคงพอเขาก็เลยบอกเลิกผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคำที่บอกเลิกก็คือผมดูไม่มีอนาคตอยากเจอคนที่ดีกว่านี้อึ้งไปเลยครับสิ่งที่ทำมามันยังไม่ดีพออีกหรือรักอย่างเดียวไม่พอจริงๆต้องรวยและมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมด้วยยังคงยืนยันว่าแล้วแต่เจอใครอีกอยู่ดีนะฮะเพราะว่าจริงแล้วคือวิธีการมองคือหลายๆคนเวลาเขามองเรื่องของความรักเขามีมุมมองว่าความรักที่สมบูรณ์แบบเขาแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมันมีวิสัยทัศน์ที่ต่างกันอย่างเช่นความรักของคนบางคนบอกว่ารักแล้วมีความรักแล้วก็มีความขยันแค่นี้ของเขาพอแล้วแต่อีกฝั่งนึงเขาไม่ได้มองแบบนี้ด้วยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้คือในระยะยาวมันก็จะคงจะยากนะครับเหมือนที่เราพูดกันว่าต้องเจอคนที่พอดีกันคือสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขาอยากให้มีมันพอดีกันไหมณเวลาที่พอดีด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามั่นใจและก็ภูมิใจในความเป็นคนดีของเราต่อให้มีเงินน้อยหน่อยแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาไม่ได้เกิดจากการเบียดเบียนใครโอเคแล้วแต่เชื่อมาว่าสักวันหนึ่งคนที่ขยันแบบนี้แหละจะรวยคือคนที่วิ่งเร็วไม่น่ากลัวนะแต่คนที่ขยันวิ่งแบบสม่ำเสมอเนี่ยถึงแม้จะวิ่งช้าน่ากลัวกว่าเยอะนะคะใครก็ตามที่อยากแชร์ประสบการณ์รักอย่างเดียวไม่พอนะคะเบอร์โทรศัพท์นี่เลยค่ะ02-665-8377-80นะคะแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าส่งทาง SMS ก็ได้นะคะ4642165ระหว่างนี้เรามีภาพของขับไฟเดย์ซีรีส์ค่ะโอ้ยวันพรุ่งนี้ตอนที่2
เป็นตอนที่2ของความลับของมิ้นท์กับมิวครับเบนชลาทิตและเต๋าสมชายความรักของเขาจะดำเนินเดินหน้าไปอย่างไรมีภาพให้ดูค่ะทาง Green Channel นะคะดูน่ารักสม่ำเสมอนะคะตอนแรกที่ออกอากาศไปมีหลายคนได้ดูแล้วแล้วก็ดูซ้ำด้วยอ่ะโอ้ยไปดูทั้งสองรอบดูแล้วมีความสุขพี่ชอบตรงที่เบนชลาทิตบอกว่าเรียกที่ทำงานตัวเองว่าออฟฟิศนะคะคือจริงๆน้องเขาเป็นคนพนักงานเก็บตังค์ค่าเรือใช่ไหมคะเรือข้ามฟากตรงนั้นแหละเรียกว่าออฟฟิศของเขานะคะบางทีเวลาที่เรารักใครคนหนึ่งมากๆชอบใครคนหนึ่งมากๆเราพร้อมจะยอมเสียความเป็นตัวของตัวเองเหมือนที่เขาเป็นอยู่และยิ่งตอนที่สองนะจะยิ่งเสียความเป็นตัวของตัวเองหนักขึ้นไปอีกไปค้นพบมาว่าทางฝ่ายผู้ชายพี่ฮาร์ดพี่เต๋าสมชายเนี่ยค่ะคือเขาทำงานอยู่ปอเต็กตึ๊งตัวเองเป็นคนเกลียดกลัวเลือดมากแต่เพราะรักจึงยอมทุกอย่างอ๋อนี่ก็คือตอนที่2ที่เราจะได้เห็นเองนะฮะวันพรุ่งนี้ค่ะนะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะนี่คือตัวเองใช่ไหมภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่คือตัวเองแต่ว่าพอรักปุ๊บต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ค่ะพี่ชอดเล่าให้ฟังว่าท่าเต้นบัลเล่ที่เราได้เห็นเมื่อกี้ถ่ายกันที่ท่าเรือนะเอาผ้าขึงเอาเหรอเบนชราทิตบอกว่าแต่งชุดบัลเล่แล้วต้องเต้นบริเวณท่าเรือด้วยกันเอาผ้าขึงเนี่ยตื่นเต้นกว่าตอนที่ร้องเพลงในคอนเสิร์ตแล้วมีคนดูเป็นหมื่นคนอีกแต่เธอก็ดูมีความสุขกับการแสดงคราวนี้เบนนี่เต็มที่จริงๆน่ารักมากอะค่ะก็ถึงขั้นมีพี่แต้มกิจยาค่ะโปรดิวเซอร์เอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เป็นนางพญาเกประจำประเทศไทยนี่แหละคือนางเป็นคนที่สามารถชี้นำได้ว่าคนนี้ศิลปินคนนี้ใช่หรือไม่ใช่เธอชอบดูทีวีเธอชอบชี้เธอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ดู Club Friday The Series ตอนนี้ถือว่าเป็นกระเทยที่ตกแตกแถวแล้วก็หลุดไปเลยเอาไปเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องออกมาดูอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะแล้วก็ชอบมีคนถามก่อนตลอดเลยว่าพี่อ้อยคะมิ้นกับมิวเรื่องจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมก็ไปดูสิดูก่อนบอกไม่ได้ย่อไปดูก่อนแต่เอาไว้เวลาซีรีส์จบค่ะจะให้น้องมินหรือน้องมิวเนี่ยแหละโทรเข้ามาในคลับ Friday ลองฟังเสียงของเขาดูอีกครั้งนึงหลังจากที่เขาเคยโทรเข้ามาแล้วครั้งแรกเพราะตอนนั้นพี่ออยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาโทรเข้ามาแล้วนึกว่าเป็นผู้หญิงโทรมาใช่มั้ยเสียงเขาหวานกว่าพี่อะค่ะเสียงเขาเป็นผู้หญิงกว่าพี่มากอะจริงๆโอ้นะคะอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนที่2ในวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นเนาะ GMM Channel จ้ะนะคะแล้วพอดู 3:00 4:00 ปั๊บต่อจากนั้นเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนโอ้ยคือดูแล้วแบบว่าดูไม่เต็ม2ตาค่ะแต่มันสนุกและบทดีมากโอ้แล้วตื่นเต้นมากค่ะพูดจริงนะเห็นแค่เห็นนิดเดียวภาพยังติดตาเลยเขาบอกมีหลายซีนมากเลยไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเฮี้ยนของโรงเรียนเราทุกโรงเรียนจะมีเรื่องเล่าของความหลอนนะคะ อาจจะเป็นบุคคลที่แบบเฮ้ยอยู่ๆก็หายสาบสูญไปมันจะมีเรื่องเล่าหรือว่าจะมีแบบมุมที่แบบเป็นมุมที่น่ากลัวของโรงเรียนว่าเฮ้ยหลัง 4-5-6 โมงเย็นนี้อย่าไปบริเวณนี้นะ อะไรเงี้ยทุกโรงเรียนจะชอบมีเรื่องประมาณอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เกมยอดฮิตกับผีถ้วยแก้วเราก็เล่นตอนนั้นเล่นผีเหรียญตอนนี้เล่นผีเหรียญพี่อยากรู้เป็นอุปทานหรือมันวิ่งจริงอ่ะไม่รู้อ่ะเฟสก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนเฟสเล่นวิ่งป่ะมีบางทีก็วิ่งบางทีก็ไม่วิ่งนะพี่เคยเล่นป่ะเล่นสิมันเหมือนแบบบางคนก็แบบดันกันไปดันกันมาไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นน้องๆจากซีรีส์นะจากฮอร์โมนแล้วเล่นดีทุกคนนะฮะผู้กำกับก็จะหลากหลายค่ะ1ตอน1ผู้กำกับไม่ละคือแล้วภาพที่เขาใช้เป็น reference น่ะเอาที่เอามาทำเป็นภาพยนตร์ไอ้เป็นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหลายภาพเป็นภาพของจริงนะอย่างเช่นภาพลานประหารอะไรเงี้ยโบราณเนี่ยเป็นภาพของจริงซึ่งน่ากลัวมากอะไรเงี้ยให้ไปดูแล้วกันเอาเป็นว่าทีมงานทำกันบ้านดีมากค่ะนะลองติดตามดูอ่ะมาที่สายแรกของวันนี้ค่ะรักอย่างเดียวไม่พอนะคะชื่อคุณมิลานฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยจ้าอ่ะน้องเฟียสอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคุยกันค่ะยังไงก็หนูไปชอบแอบรักอะค่ะรุ่นพี่คนหนึ่งที่มหาลัยค่ะก็คือด้วยความที่ว่าเราก็เป็นทอมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราไปชอบรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งตอนแรกก็รับน้องอะไรอย่างงี้ก็ปกติค่ะเราก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่เขาก็คือโอเคเขาเป็นรุ่นพี่เราก็ให้ความเคารพพี่เขาก็เจอก็ไหว้ทุกคนค่ะจนแบบพอวันหนึ่งเพื่อนเจอเพื่อนผู้ชายคือด้วยความว่าหนูเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะก็เลยจะสนิท กับเพื่อนผู้ชายมากกว่าค่ะทีนี้เพื่อนก็แบบเอ้ยเนี่ยนี่แฟนกูนะชื่ออูคือพี่เขาชื่อพี่อูอะค่ะค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อก็ยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรค่ะแต่พอเหมือนเขาคบไปสักพักมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะพี่ก็แบบว่าคือก็มีทะเลาะมีอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบ
หนูว่าเป็นคนเฟรนลี่คือมีก็คือจะคอยบอกพี่อู๋เขาตลอดเวลาครับมีอะไรคือคุยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือถึงแบบบางทีเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรก็คือแบบมาระบายกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจนก็เป็นอย่างเงี้ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนเขาสองคนเลิกกันแล้วก็หนูก็ด้วยความที่ว่าเราสนิทกันพอระยะหนึ่งได้อะค่ะแล้วก็คุยกันเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยคุยไลน์คุยเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยจนเพื่อนหนูที่เขาเป็นแฟนที่เลิกกันไปก็กลับมาขอคืนดีอ่ะรายนั้นเขาก็โอเคก็คืนดีเหมือนดูความประพฤติอะค่ะก็ไปสักพักจนคุณชายเขาก็แบบเลิกอีกแล้วค่ะค่ะก็เลยแบบเขาก็เลยหนูก็เคยถามเขานะครับว่าเราทำไมไม่กลับไปคืนดีล่ะถ้าแบบในเมื่อปากเพื่อนผู้ชายเขาก็บอกว่าเขายังรักนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงถามว่าหนูรู้ที่ใส่เขาไหมคือรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ซึ่งหน้าตาไม่ได้เหมาะกับการเจ้าชู้เลยสักนิดเดียวก็เลยแบบก็โอเคก็หนูก็เลยแบบเหมือนคุยกับพี่เขาอะค่ะแบบถ้าพี่อู๋สบายใจที่อยู่กับน้องอยู่กับมิลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรค่ะพูดอย่างนี้คืออันนี้คือพูดในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็พอแบบผ่านไปสักพักมันเหมือนช่วงนั้นมันช่วงที่แบบว่าอะไรก็เริ่มเปลี่ยนค่ะตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมคือหนูก็เจอพี่เขาบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบเหมือนรู้สึกดีทีละนิดจากที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะค่ะเหมือนทีละนิดจนแบบถามว่าตอนนั้นแน่ใจความรู้สึกตัวเองไหมว่าคิดอะไรกับพี่เขาคือไม่แน่ใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าคือด้วยความที่ว่าหนูก็มีคนคุยของหนูอยู่นะตอนนั้นแต่มันแบบคือเราก็มันแน่ใจตอนที่ว่าคือวันนั้นนัดกับพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเขายังมาไม่ถึงเลยก็เดินเล่นอะไรอย่างนี้ไปก่อนหนูก็เลยไปดูหนังกับพี่ชายค่ะแล้วพอดูไปสักพักอะค่ะมันเหมือนด้วยความที่ว่าเราสังหรณ์ว่าเปิดไปดูมือถือสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคือเห็นว่ามิสคอลเขาเป็น10เลยหนูก็โทรหาเขาว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบเขาบอกเขานั่งอยู่ตรงดิจิตอลเกตเวย์บ้านแอนตี้แอนหนูก็เลยแบบโหรอขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยบอกขอโทษจริงๆคือโทรไปแล้วไม่ได้รับสายเพราะว่าปิดเครื่องก็เลยแบบบอกพี่ชายอะค่ะว่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรหาคือหนูออกจากโรงหนังตอนนั้นเลยค่ะวิ่งจากโรงหนังของพารากอนวิ่งลงบันไดเลื่อนแทบจะกระโดดอะค่ะเพื่อไปหาคนที่เขารออยู่ใช่คือหนูจะเป็นประเภทแบบไม่ชอบให้ใครมารอคือแต่ตัวเราเองอะรอได้ไม่มีปัญหาค่ะก็เลยแบบคือพอเจอพี่เขาก็แบบถามว่าเขาโกรธเราหน่อยนึงไหมก็โกรธอะค่ะแต่หนูก็แบบขอโทษจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจจะให้รอถ้ารู้ว่าต้องรออย่างเงี้ยก็ไม่ดูหนังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วได้เป็นแฟนกับคนนี้ไหมคะไม่อะค่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าค่ะและที่บอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอเพราะว่ามันสำหรับหนูคิดว่ามันอยู่ที่อีกฝ่ายด้วยอะค่ะว่าเขาคิดเหมือนกับเราไหมถ้าเขาคิดเหมือนกับเรามันก็ดีมันก็อาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นว่าทำไมมันถึงไม่พอบางคนเขาก็มีเหตุผลที่แตกต่างอย่างเช่นว่าเงินเรื่องเงินหน้าตาแล้วกับคนนี้ล่ะคะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เรารู้สึกด้วยหรอคะคือความรู้สึกไม่ตรงกันหรือใช่ค่ะคือมันเหมือนกับว่าคือหนูว่ามีความรู้สึกมาคือเขาว่าน่าจะรู้สึกกับหนูแหละแต่เพียงด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้เป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้เขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าคบกันขึ้นมาเป็นแฟนกันขึ้นมาแล้วทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเขากลัวว่าไอความทรงจำดีๆที่มีให้กันอะไรเงี้ยค่ะมันจะหายไปคือเขาว่าให้เหตุผลมาอย่างนี้คือตอนแรกก็แบบเรายังไม่อะไรมากก็คือโอเคเป็นพี่ก็คือพี่แต่ก็คือแบบเวลาเขาไม่สบายใจอะไรก็จะคอยบอกว่าคุยได้นะมีอะไรคุยได้เหมือนเดิมมันแต่ว่าเรื่องมันหนักกับตรงที่พี่เขาว่ามีแฟนคนหนึ่งแต่คนนี้เขาบอกหนูว่าโอเคเขาเป็นคนนี้นะหรือว่าไม่เป็นไรดูดีๆแล้วกันก็เราก็ปล่อยเขาไปก็แบบเหมือนคือเรารู้ว่าค่ะเหมือนแบบโอเคคือฉันมีค่าเวลาเธอต้องการใครสักคนก็ได้ขอว่าเวลาถ้าเธอคิด
ธอมีปัญหาอะไรคือดึกดื่นอะไรแบบประมาณนี้ค่ะอืมซึ่งตอนนี้มิลานกับเขาก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในปัจจุบันยังคบอย่างนี้อยู่นะใช่แล้วมิลานตอนนี้คนที่เคยคุยด้วยยังอยู่ปะอยู่ค่ะอืมคุยก็คุยบ้างเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ฟังจากที่น้องเล่าพี่กลับรู้สึกเมื่อกี้น้องมิลานบอกว่าเขาว่ารู้สึกแต่เราไม่ค่อยรู้สึกแต่พี่กลับมองว่าเราอะรู้สึกกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับเรานะใช่คือเหมือนตอนนั้นมันยังไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนด้วยความที่ว่าหนูเคยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาค่ะแล้วแบบมันก็เหมือนเราชินกับการที่ว่าเราถูกปฏิเสธมาหลายครั้งจนเราเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันจริงหรือไม่จริงอ่ะค่ะพี่อ้อยค่ะเพราะว่าสิ่งประโยคที่เขาบอกกับหนูอ่ะเช่นแบบเอ้ยคบกันแบบนี้ดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอีกหน่อยเป็นแฟนกันไปทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวจะสูญเสียความทรงจำที่ดีถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดนะไม่มีใครแต่งงานกันแล้วในโลกนี้ใช่ค่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งคนทุกคนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเจอคนนี้เป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนแต่พอเจอคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เรารู้สึกดีเหมือนเป็นแฟนเนี่ยยังไงต่อให้อนาคตข้างหน้าจะทะเลาะกันนะขอให้วันนี้ได้ใช้เวลาด้วยกันก่อนใช่ป่ะคะมันอาจจะเป็นคำปฏิเสธที่ฟังดูเพราะๆดีๆสวยๆใช่ค่ะคือหนูก็รู้ว่าเขาพูดลักษณะเนี่ยคือเขาเหมือนเขารักษาน้ำใจหนูนะค่ะในที่สุดตอนนี้ก็ยังคงความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ค่ะก็คุยกันได้แทบทุกเรื่องอะค่ะแต่ว่าเรื่องมันมาพีคตรงที่ว่าจากที่หนูบอกว่าคือพี่เขาคบกับผู้ชายคนนึงอยู่ซึ่งหนูไม่รู้จักค่ะมันพีคตรงที่ว่าแฟนพี่เขาคนนั้นนะคะเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเพราะอุบัติเหตุแล้วพอมารู้ที่หลังก็คือหนูก็เข้าใจความรู้สึกเขานะการสูญเสียคนที่เรารักโดยที่เราไม่ได้เลิกกันหรือบอกลากันมันเจ็บปวดมันทรมานแค่ไหนคือจากตรงนั้นล่ะค่ะหนูได้ตัดสินใจว่าคือหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นคือหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าหนูอยากดูแลพี่เขาคือให้รู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยคือมีเราอยู่ข้างๆคือจะไม่รักตอนนั้นคือคิดว่าจะไม่ตอบรับความรู้สึกเราก็ได้ขอแค่แบบขอดูแลคอยดูแลคอยสามารถทำให้เขาแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบยิ้มได้ค่ะแค่นั้นคือก็ดูแลเขามาเรื่อยๆแบบหลายๆเดือนจนเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านมาเป็นปีแล้วเหรอคะค่ะปี2ปีได้แล้วค่ะซึ่งแล้วเป็นยังไงสถานภาพปัจจุบันนะตรงที่มิลานยืนอยู่ตรงนี้มิลานพอใจไหมก็ถามว่าพอใจไหมถ้าถามหนูจริงๆเอาตรงๆก็คือหนูว่ายังไงก็คิดอยากจะคบเขาเหมือนเดิมค่ะหนูยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมคือต่อให้แบบตอนนี้คือมีคนที่คบหาด้วยอยู่แล้วค่ะมันคือด้วยความที่ว่าเราสนิทกันลักษณะแบบนี้ค่ะมันเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าเขาเจ้าของกันเหมือนคู่คนอื่นหรือว่าแฟนกันเหมือนคู่อื่นเข้าใจมันอยู่แบบอยู่ด้วยกันไม่ต้องเป็นแฟนกันแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันคือมันสบายใจค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นทุกเรื่องมันเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งคือหลายๆคนพยายามจะบอกว่าเอ๊ะความรักต้องเป็นแบบนี้ต้องคบแบบนี้ต้องมีแพทเทิร์นแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นนี่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าพี่เป็นห่วงว่าคนที่มิลานคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเขาหนูเคยคุยกับเขาอะค่ะก็บอกเขาไปก็เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเขาบอกเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าคืออารมณ์ผู้หญิงนะพี่คือไอ้คำว่าเข้าใจของเขาคือลึกๆเขาอาจจะคิดมากก็ได้ไงแต่คิดมากยังไงก็ตามเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคือเหมือนถึงว่าเขาอาจจะมองคนนั้นคนนี้แต่ว่ามีเราเป็นน้องเพราะเขาก็บอกว่ายืนยันแล้วไงว่าเป็นพี่เป็นน้องตรงเรานั่นแหละค่ะต้องดูแลระวังหัวใจให้ดีนะแสดงว่ามิลานก็จะบอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องรักทั้งคู่นะคะไม่ใช่รักครั้งเดียวด้วยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะหนูคิดว่ามันอยู่ที่เขาคิดเหมือนเราหรือเปล่ามากกว่าค่ะเพราะว่าสำหรับหนูคือถ้าคิดเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนกันก็ได้อ่ะก็เนี่ยก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีในมือแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนะโอเคขอบคุณมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนาะมีค่ะมีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆอาจจะพอรับไหวระยะยาวๆไม่แน่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดมีคนที่เขาชัดเจนและบังเอิญว่าคนที่เขาชัดเจนก็ดันไม่ค่อยพึงพอใจที่เราดันกลายเป็นติ่งที่สนิทอยู่เหลือเกินก็มีนะคะนะเพียงแต่ว่าต้องให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยกันจริงๆนะครับซึ่งก็นั่นแหละก็คือความพอดีแล้วก็เรื่องของระยะเวลาด้วยแต่หลายๆครั้งพูดจริงนะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งจะไม่คบกับเราอ่ะก็คือเขาไม่ได้รักเรามากพอนั่นแหละมันแค่นั้นเองนะคะสายนี้คุณนุ่นค่ะสวัสดี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 ค่ะเสียงไม่สบายหรือเปล่าเป็นไงบ้างเจ็บคอนิดหน่อยอ๋อโอเค
ยังไงคะรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรด้วยต้องมีเงินเพราะว่าเงินเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตยังไงคะเชื่อไหมว่านุ่นไม่ใช่สายแรกที่พูดอย่างนี้นะข้อความวันนี้ส่งมามีเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ก็งงมากว่าทำไมเงินถึงเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันมากมายขนาดนั้นไหนลองดูซิคือรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาประมาณเกือบจะ4 ปีแล้วค่ะค่ะก็คือเมื่อก่อนหน้านี้คืออยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่ด้วยกันอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะคบกันปีแรกนุ่นไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่ก่อนเราพร้อมถามว่าเขามีแฟนไหมเขาก็จะบอกตลอดว่าเขาไม่มีแฟนแล้วพอวันหนึ่งแฟนเขารู้เรื่องเข้าก็เลยเขาแฟนเขาก็เลยเลิกกับเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เลยมาคบกับนุ่นค่ะแล้วทีเนี้ยพอทะเลาะกันทุกครั้งเขาก็จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดว่าเขานุ่นทำให้เขาต้องเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ดีกับเขาดีที่สุดอะไรของเขาประมาณนี้ค่ะคือประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นเขาดูแลผู้ชายคนนี้ได้เวลาเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวนะแล้วมาโทษว่าเป็นความผิดเราทั้งที่เป็นคนมาคบเราเองแล้วก็กลับมาหาเราด้วยนะใช่ใช่ค่ะก็คือนุ่นถามตลอดอยู่แล้วเพราะนุ่นจะไม่ยุ่งกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วค่ะเขาก็รู้ค่ะเขาก็เลยไม่บอกเราเป็นแบบนี้ปั๊บทะเลาะกันทีก็จะมักจะยกว่าเนี่ยเธอทำให้ฉันต้องเลิกกับแฟนเก่าใช่เป็นเพราะเธอทำก็เลยทำให้ผู้หญิงคนนั้นไปจากเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วไงต่ออยู่กันไปได้สัก3 ปีเขาก็แต่ก่อนเขาจะทำเป็นกิจการของเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเนี้ยมันไปไม่ได้เขาก็เลยเลิกทำแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็เลยทำนุ่งห่างกันก็ทะเลาะกันทีไรก็จะเป็นเรื่องนี้ทุกทีค่ะแล้วอยู่ๆจากที่เราคุยกันนุ่นอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่ในกรุงเทพครับค่ะคุยกันปกติแล้วอยู่วันนึงเขาหายไปนุ่นก็ไม่รู้นุ่นนึกว่าเขาเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นมาจับได้ทีหลังว่าเขากลับไปง้อแฟนเก่าที่นุ่นเพิ่งรู้เมื่อไม่นานเนี่ยค่ะก่อนที่จะเลิกกันรู้เพิ่งไม่นานนี่เองคือหลังจากนั้นเมื่อต้นปีเนี่ยค่ะเราเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณอีกมิถุนาเขาก็กลับมากลับขึ้นดีกันนู่นอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเขากลับไปหาแฟนเก่าเพราะว่าเราอยู่ห่างกันด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วมารู้ได้ยังไงคะว่าเขากลับไปหาคืนดีกับแฟนเก่าแล้วไม่เจอบัตรผู้ป่วยบัตรโรงพยาบาลนะคะค่ะเขาของแฟนเขาอยู่ในกรุงเทพแต่เขาไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเป็นวันที่นุ่นติดต่อเขาไม่ได้วันแรกเลยนุ่นก็เลยรู้ว่าเขากลับไปหากันนุ่นก็เลยไม่พอใจแต่นุ่นก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะพอไม่พอใจแล้วไม่พูดแล้วเราจะวางตัวยังไงต่อไปอะคะอึดอัดแย่เลยอึดอัดมากแล้วทีเนี้ยอยู่มาวันนึงเขาก็มาขอยืมตังค์นุ่นอันนี้เป็นครั้งแรกปะที่ยืมตังค์หลายครั้งแล้วค่ะแสดงว่าคือที่ผ่านมาตลอด30 ปีเขายืมตังค์มาตลอดแล้วฮะก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆคือให้ได้แต่ถ้าใหญ่กันนั้นก็คือถ้าเยอะคือไม่มีให้ค่ะเขาบอกว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรของเราเหมือนกันยืมนี่ที่เท่าที่นะที่ยืมมาระหว่างทางที่ยืมเล็กๆน้อยๆนี่คืนบ้างไหมคืนค่ะคืนบางทีก็ครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่แล้วอันนี้ที่เขายืมเขาบอกว่าเขาเอาไปทำอะไรคะเขาบอกเขาทำตังหายซึ่งนุ่นน่ะรู้จักเขาอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาจะเป็นคนละเอียดมากแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนวันที่เขาจะยืมตังก็คือเขาบอกว่าเขามีงานกินเลี้ยงอะไรกับที่ทำงานเขาแล้วพอวันต่อมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าทำตังหายแต่ก็ไม่เชื่ออีกแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังโดนหลอกอยู่นี่ก็เลยไม่ให้หนูก็เลยเก็บความลับว่าหนูรู้ว่าเขาไปขอคืนดีแฟนเก่ามาโดยตลอดคือเงียบๆไปอย่างเดียวเลยนิ่งๆไปเนียนๆไปใช่ค่ะค่ะเก็บพอเราไม่ให้ต่างเขาก็ไม่พอใจค่ะไม่พอใจแล้วก็เงียบเรารู้แล้วเขาไม่พอใจค่ะแล้วทีเนี้ยพอช่วงที่เขายืมตังค์คือช่วงที่นุ่นจะกลับต่างจังหวัดมันก็เลยทักไลน์ไปคือนี่ลืมของไว้ที่นั่น
แล้วก็เลยทักไปว่าเจอของนุ่นไหมเขาก็บอกว่าไม่เจอก็เลยชวนคุยปกติว่าเลิกงานหรือยังเรายังไม่คิดว่าเราจะเลิกเลยค่ะ okay. อยู่เขาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเรื่องของเรามันจบแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็เลยถามที่เรื่องของเรามันจบนี้เพราะว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่านุ่นเห็นกี่ตัวตรงที่แม่เขายืมเงินเนี่ยเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นค่ะเพราะว่า okay. มันก็เป็นเรื่องเดียวที่เขาไม่พอใจนะ okay. แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นทะเลาะกัน เขาก็ส่งเป็นแบบลูกเขากับผู้หญิง okay. นุ่นก็เลยเล่าให้เขาฟังว่านุ่นรู้เรื่องหมดแล้วแหละที่นุ่นไม่ให้เพราะว่านุ่นรู้เรื่อง okay. เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หรอกเขาก็เลยส่งรูปผู้หญิงกับรูปเขามาให้นุ่นดูคนนี้ต่างหากของไอ้คนตัวจริงนี่เขาบอกว่านุ่นคิดนู่นคิดนี่แต่จริงไม่ใช่นี่คนนี้ตัวจริงค่ะนุ่นก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีคนใหม่แล้วจะมายืมตังค์นุ่นทำไมอ่ะเขาตอบว่าเขาไม่ตอบเขาบอกแค่ว่านุ่นเห็นเหยตัวก็เลยกลายเป็นนุ่นเห็นกับตัวก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันใหญ่โตแล้วตอนนี้ก็เลยค่ะแล้วยังไงต่อครับก็ตอนนี้คือก็ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะฮะไม่ได้คุยกันมานานสักสองอาทิตย์ได้แล้วสองอาทิตย์ได้แล้วนี่ตอนนี้ก็คือนุ่นก็ตัดใจจากเขาแล้วถูกปะค่ะยังโทษตัวเองอยู่ไหมฮะบางทีค่ะก็บางทีก็คิดแบบเออร้องไห้ไปแล้วก็จบแล้วทำเป็นไม่รู้เลยต่อให้ไม่ให้ก็ใช่ว่าคือพี่ว่าไม่ว่ายังไงก็จบวันนี้หรือวันหน้าก็ตามอาจจะไม่ได้จบเรื่อยเรื่องนี้เพราะว่าในสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่กับรู้สึกว่าเงินมันเป็นโจทย์ที่พาเราให้ได้มารู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งได้เห็นทุกมุมของเขาสักทีอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีประวัติเรื่องพวกนี้ด้วยที่นู่นไม่ค่อยไม่กล้าให้เขาอะค่ะเวลาแบบมีปัญหาอะไรที่มันเยอะกว่านี้นี่จะไม่ให้เพราะว่านู่นเคยได้ยินเรื่องของเขามาเขาเคยทำแบบเนี้ยคือมีปัญหาเรื่องของเงินกับเรื่องของเงินแฟนเขาใช่ค่ะเขาเป็นคือต้องคิดว่าเขาจะเลิกไปแล้วนะคะมีช่วงนึงที่เขาไม่เป็นแบบนี้แหละแต่เขาก็เป็นเหมือนเดิมค่ะพี่ว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินหรอกนุ่นไม่มีใครดีพอสำหรับคนไม่รู้จักพอนะใช่ค่ะพี่เหมือนเขากำลังพยายามมองหาใครที่ดีสำหรับเขาที่เขาว่ามันพอนะมันไม่มีมันไม่มีพอหรอกต้องคบกับเขามาเกือบ4ปีพี่เชื่อไหมว่าหนูยังไม่รู้จักที่บ้านเขาเลยค่ะแต่ที่ครอบครัวเขายังไม่รู้จักเลยค่ะแล้วเราล่ะคะพาเขาแนะนำตัวกับที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาก็ดูเหมือนแบบไม่ร้อยไม่เต็มร้อยกับเราค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่เต็มร้อยกับเขาเหมือนกันก็ยังไม่อยากที่บ้านเรารู้จักใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้วันนี้ถือว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ดีค่ะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะลงทุนคือลองใจแข็งซิลองไม่ให้ตังดูซิวันนี้น้องได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาอยู่กับเราเพราะอะไรใช่ค่ะแล้วเขาชอบพูดว่าอยากมีแฟนอยู่ห่างๆอยากมีแฟนอยู่ห่างๆจ้ะคือก่อนหน้านี้มันไปต่างประเทศค่ะแล้วพอมันกลับมาเขาบอกว่าเขาจะชอบให้แฟนตัวเองอยู่ห่างๆจ้ะน้องรู้เหตุผลทั้งหมดแล้วว่าเพราะอะไรเนาะหนูก็ใช่ค่ะหนูก็ตังหิดทำไมพูดจาแบบนี้ทำไมพูดเหมือนไม่แคร์ไม่คิดถึงเราเลยก็ดูที่การกระทำทั้งหมดมันฟ้องหมดแล้วนุ่นน่ะค่ะนะพี่ว่าวันนี้น้องเสียใจแต่วันหนึ่งน้องจะดีใจที่ไม่รู้สิพี่ว่าคนบางคนนะการไม่ได้เข้ามาคือเรื่องโชคดีนะค่ะอย่างน้อย30ปีพอแล้วล่ะน้องเรียนกับคนคนนึงจบละจะได้รู้ว่าคนคนนี้ควรค่าแก่การที่เราจะให้หัวใจเขาไปนานกว่านี้หรือมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะนะคะ2อาทิตย์ค่ะแผลยังสดอยู่มากขอให้น้องเข้มแข็งขึ้นไม่ต้องรีบก็ได้นะคะบางคนพยายามจะรีบเข้มแข็งเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้หรอกขอให้ดีวันดีคืนแล้วกันอ่ะขอให้ผ่านไปได้ทีละวันถูกต้องรอดเป็นวันๆเดี๋ยวก็รอดทุกวันค่ะพี่อ้อยนะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเห็นใจน้องค่ะมันมีหลายเรื่องมากเลยคือหลายๆคนที่เขาบอกเวลาสมมติว่าอ่ะสมมติเราคบกันไปเสร็จปุ๊บมันเป็นหมดช่วงโปรโมชั่นบางทีอย่างที่บอกไปจริงๆมันอาจจะเป็นโปรโมชั่นด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราจะเรียนรู้เขาเยอะขึ้น ยิ่งคบกันนะฮะมันจะมีหลายๆมุมที่เราไม่เห็นเช่นเราจะไปเจอว่าอ๋อครอบครัวเขามีปัญหานะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแบบทางบ้านเขา อาจจะเป็นคนที่แบบรุนแรงหรือว่าเป็นคนที่
เจ้าระเบียบหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันเราจะตามเรียนรู้ทีหลังทั้งหมดหรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่เขาเก็บซ่อนไว้เป็นความลับมากที่สุดส่วนตัวเช่นนิสัยการใช้เงินไม่มีใครเคยบอกหรอกครับว่าตัวเองเนี่ยบริหารเงินไม่เป็นตัวเองมีหนี้เวลาคบกันไม่มีใครมาบอกนี่ฉันมีอยู่เท่านี้เธอจะคบกับฉันไหมไม่ใช่และพวกนี้เป็นสิ่งที่เราตามมาทีหลังเฟ้เห็นหลายคนที่เขาคบก็พอคบปุ๊บก็ตามใช้หนี้นะคือรักไปแล้วอะแล้วก็ตามใช้หนี้แล้วก็อยู่ความรักก็จืดจางแต่ใช้หนี้ไปให้ฝั่งผู้ชายหมดแล้วทุกวันนี้พอเลิกกันไปตัวเองก็เลยติดลบอะไรเงี้ยก็มีนั่นแหละอย่างที่เรามักจะพูดเสมอรักเขาก็อย่าลืมรักในตัวเราด้วยหลายครั้งรักแต่เขาค่ะไม่เห็นตัวตนของตัวเราเลยนะคะเหมือนน้องนุชเหมือนกันเราถึงได้พูดเสมอว่าต้องใช้เวลาในการดูแลกันไปเรื่อยๆนะคนบางคนระยะแรกหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันพอมันใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งคราวนี้มุมแห่งความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเราจะได้เห็นกันและกันมากขึ้นแต่จริงๆเรื่องนี้สัญญาณแห่งต้องเรียกว่าสัญญาณอันตรายมันดังอยู่เหมือนกันนะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขามีแฟนแล้วเขายังมีเราและปกปิดว่าเขามีแฟนอยู่นะคะถือว่าไม่เจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นพอมาทะเลาะกันเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าเราคือคนผิดที่ทำให้เขาเลิกกับแฟนเก่าโอ้โหไม่มองตัวเองเลยสักนิดนึงเพราะฉะนั้นน้องเห็นแล้วค่ะว่าคนคนนี้ควรค่าแก่ความรักของเราไหมนะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะคะรักอย่างเดียวไม่พอคลับไฟเดย์วันนี้ค่ะ
ใช่แต่ก่อนมีข้อความนี้บอกว่าเรื่องของหนูเหมือนนุ่นเลยค่ะแต่หนูตัดสินใจเลิกทันทีเหมือนกันใช่จริงๆนะอะไรก็ตามทีค่ะสติสำคัญที่สุดระวังตัวหน่อยเอาเดี๋ยวนี้พูดจริงนะค่ะเหมือนมีหลายๆคนจะใช้คือไม่แน่ใจบางคนเรียกสิ่งนั้นว่าความรักแต่ว่าอีกคนนึงไม่รู้เรียกว่าอะไรอาจจะเรียกเราว่าเป็นบันไดก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะบันไดแล้วต่อไปก็กลายเป็นภาระถูกนะอ่ะสายนี้คุณนุ่นอ้าวนุชนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะสวัสดีครับนุชยังไงจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักอย่างเดียวคงไม่พอมันต้องมีอะไรคะในเรื่องของนุชมันมีเรื่องเวลาความเข้าใจค่ะแล้วก็มันก็อาจจะมีเรื่องเงินตอนในท้ายมันก็จะมีเรื่องเงินตามาเล็กๆนะคะไหนลองดูซิเป็นยังไงบ้างคือหนูคบกับแฟนคือเกือบจะ4ปีนะคะค่ะก็เราก็คบมาเรื่อยๆจนกระทั่งหนูคือน้องชายเขามีลูกแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับหนูเพื่อว่าจะให้ช่วยดูแลหลานอ้าวแล้วตอนนั้นนุชไม่ได้ทำงานเหรอคะทำงานค่ะแต่เพียงแต่ว่าหลานคือเริ่มเข้าโรงเรียนไงคะเขาก็เลยพอดีน้องนุชเนี่ยเขาทำงานเป็นกะค่ะซึ่งแล้วก็ตัวแฟนของน้องอะค่ะก็ท้องอีกคนหนึ่งอยู่ก็เลยคนโตก็กำลังจะเข้าโรงเรียนเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านนุชเพื่อว่าจะให้ช่วยดูแลลูกคนโตค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เวลาที่เราเคยให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์นึงใช่ค่ะที่ให้แฟนอย่างเงี้ยบางทีก็กลายเป็นว่ามันจะเริ่มแชร์ที่ไปให้หลานค่ะก็คราวนี้เขาก็แบบเริ่มเหมือนได้สัก2ปีเขาก็เริ่มสะสมแล้วคราวนี้พอน้องสะใภ้คลอดคนที่2ออกมาอีกคราวนี้ก็ยิ่งไม่มีเวลาที่แต่คือยังได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะแต่เพียงแต่ว่าจันถึงศุกร์อ่ะมันอาจจะไม่ได้เจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะคุยโทรศัพท์กันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละกลายเป็นป้าลูกอ่อนไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกลายเป็นแม่ลูกอ่อนไปเลยแล้วก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยบอกว่าบอกสิพี่บอกพอดีแฟนอายุน้อยกว่าค่ะพี่บอกไปสิคือเขาก็บอกให้เราบอกครอบครัวว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์เลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราไม่มีเวลาส่วนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะความรักของเราอ่ะมันจะล่มนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราคือมันก็ล่มจริงๆที่เขาว่าเขาอายุน้อยกว่าเราเยอะหรอคะก็หกปีค่ะหกปีแล้วคือเขาว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเขามีแฟนมากี่คนอะเขาก็จะอยู่ด้วยกันแต่เราอะเป็นเด็กกรุงเทพอะค่ะเรามีครอบครัวมีที่บ้านมีอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่กับที่บ้านตลอดเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมเวลาที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีหลานไม่มีใครมาเราก็คือแบบบางทีวันพุธดูก็ไปนอนกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันที่เราสะดวกไปเราก็จะไปนอนกับเขาคือนุชรักคนเพศเดียวกันนะคะก็เลยอย่างนี้แล้วคราวเนี้ยบางอาทิตย์พอมีหลานปุ๊บวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะนุชก็จะแบบว่าเธอมานอนบ้านนี้ได้ไหมหมายถึงมานอนบ้านนุชได้ไหมพอดีเราฉันไม่สะดวกไปนอนกับเธออะไรอย่างเงี้ยไปนอนบ้านเธอคือไม่มีใครดูแลหลานพอดีน้องฉันต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแม่ฉันก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยดูแลหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเวลาเขาหายไปเหมือนเขาไม่สำคัญเหมือนเขาว่าไม่มีตัวตนอะอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจแฮะมันก็มองคนละมุมเนอะใช่ใช่คือเขาเองก็คือด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขายังต้องการความเอาคือเขาอยากได้ความเอาใจใส่ติดแฟนอยากได้เวลาอยากได้ความสนใจจากแฟนแต่ตัวเราเองก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็มีภาระครอบครัวที่เราจะต้องดูแลคือมันก็โทษใครไม่ได้มันเป็นสถานการณ์จริงๆอะเนาะแต่ว่านุชอย่างนึงค่ะพี่ว่ามีหลายๆคู่ที่จำเป็นเหลือเกินต้องรู้จักการบริหารเวลาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้ที่พี่อ้อยแอบแซวว่าหูกลายเป็นป้าลูกอ่อนไปเลยลูกก็ไม่ใช่ลูกเราแต่เรากลายเป็นว่าเราต้องถูกเบียดบังเวลาทั้งหมดทั้งที่เราสามารถจะใช้เวลาในส่วนนั้นเพื่อความสุขในส่วนตัวได้ด้วยนะคะพี่ถามก่อนว่าเคยคุยหรือปรึกษาครอบครัวของน้องชายบ้างไหมคือพี่มองอย่างนี้ค่ะว่าคนเราจะมีลูกเมื่อพร้อมแต่ถ้ามีลูกมาแล้วยังต้องแบบพี่มาช่วยเลี้ยงหน่อยสิไปฝากกับยายไว้แล้วกัน
คืออันนี้ถือว่าแล้วจะมีมาเยอะๆยังไงล่ะในที่สุดแล้วเขาต้องมีความพร้อมไม่ใช่ว่าเด็กคนนึงไม่ใช่เติบโตมาเพราะการกินอย่างเดียวนะคะมันจะต้องเติบโตมาด้วยการที่เราใส่ข้อมูลมีการสั่งสอนเลี้ยงดูเราพร้อมหรือเปล่าที่จะให้เวลากับเขาตรงนั้นไม่ใช่พอคลอดออกมาเสร็จปั๊บให้คนนั้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงเอาคนนั้นเลี้ยงไปหน่อยสิมันก็ไม่ใช่ไงเคยบอกกับพี่น้องสะใภ้เลยอะค่ะว่าคือพอเขาคลอดคนที่สองเขาก็จะอยากจะทำงานแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องการเงินอะไรมากมายจากเธอนะแต่พี่อยากให้เธอช่วยดูแลหลานช่วยดูแลลูกของเธอเองนั่นเป็นคุณแม่ด้วยซ้ำนะใช่คือแบบช่วยหน่อยอะไรเงี้ยช่วยแบบดูแลหลานคือขายของเล็กๆหน้าบ้านก็ได้เล็กๆน้อยๆคือไม่จำเป็นต้องแบบว่าแต่เราอยากให้เขาให้เวลากับลูกเขาให้เต็มที่เพื่อเราจะได้ให้เวลากับคนของเราบ้างแต่คือน้องสะใภ้คือเป็นคนดื้อค่ะเขาก็แบบจะหางานทำโน่นนี่ไปทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ดื้ออย่างเดียวเลยด้วยพี่ว่าเขามองลำดับความสำคัญของครอบครัวไม่ถูกต้องด้วยซ้ำพี่ว่าเขาควรต้องมีความรับผิดชอบกว่านี้นะคะเราก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอเราคุยกับแม่อย่างเงี้ยค่ะว่าแม่คือเราอยากจะมีเวลาอะไรเงี้ยแม่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ขนาดช่วยดูแลกันขนาดนี้มันยังไม่พอเลยแล้วเราจะมาปีกตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเราเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยก็เลยหนูก็เลยแบบจะทำคือตนเขาแอบไปมีคนอื่นนะคะค่ะแต่ก่อนนะคือการที่เขาขอแยกประเด็นก่อนการที่เขาไปมีคนอื่นเนี่ยหนูโทษตัวเองไม่ได้เนาะคือมันต้องแยกคือถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจกับเราเราไม่มีเวลาให้เลิกกับเราก็เลิกไปนั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ว่าการไปมีคนอื่นโดยมาอ้างว่าเราไม่มีเวลาให้คนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นนุชโทษตัวเองตรงนี้ไม่ได้คือโอเคถ้าสมมติว่านุชอยากโทษพี่ให้แค่ครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งนึงถ้าเกิดว่าเขาจะแบบอยากจะเลิกกับเราจริงก็เลิกไปสิอันนี้เขาคบซ้อนหรือเปล่าคะหรือว่าเลิกกับเราก่อนครบซ้อนคือช่วงหลังที่ประมาณ 4-5 เดือนต่อนะคะเพราะว่าเพิ่งเลิกกันได้ประมาณเดือนกว่าเดือนนิดๆก็เขาก็คือเขามาสารภาพตอนหลังตอนที่มาบอกเลิกกันหนูแล้วแล้วคือเขาก็พูดเหมือนว่าเนี่ยถ้าพี่ทำตั้งแต่ตอนนั้นคือเราก็จนพอเขาบอกเลิกเราก็เลยบอกที่น้องเนี่ยพอทุกคนเห็นไม่เคยที่จะฟังเราบ้างเนี่ยทำให้ฉันต้องเลิกกับแฟนนะแล้วคราวนี้คือทุกคนก็บอกโอเคงั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยให้แบบให้ชีวิตรักของนุชกับแฟนนะกลับมาเหมือนเดิมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยโอเคงั้นแชร์ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยเริ่มแบบอยากจะให้กลับมาอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าเราคบกันก็นานพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคไหมแล้วคราวเนี้ยตัวแฟนนุชเองอ่ะเขาก็มีปัญหาเรื่องงานด้วยคือนิดนึงเขาก็เลยเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่าจะกลับยังไงล่ะจะกลับยังไงในเมื่อตอนนี้ไม่รู้เขาจะตกงานหรือเปล่าเราก็อ้าวเอ๊ะแล้วยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาแล้วคือมีฐานะพอสมควรมีเวลาให้เขาด้วยคือสามารถแบบคือเขาอยากได้แฟนที่เป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นตอนนี้เขายังไม่เลือกใครเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนว่าเขาจะยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็บอกว่าเขาเลือกคนนั้นค่ะไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครมาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเขาเลือกคนนั้นคือจริงๆแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์เลือกคนที่ไม่รักเราเหมือนกันนุชพี่ว่านะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นแบบฝ่ายถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวนะพี่ว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อถ้าเราจริงๆก็รู้สึกผิดนะคะเรื่องที่ไม่มีเวลาให้เขาสาระเลยให้เขาแบบเหมือนเปิดโอกาสให้เขาไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีก็โทษตัวเองว่าแบบเออเฮ้ยถ้าฉันใส่ใจเขาสักนิดหมั่นโทรหาแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเคยโทรไปเขาติดงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวชุมบ้างเดี๋ยวทำงานอยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะเวลาไหนดีจะเวลาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันไม่มีอะไรผิดไปซะหมดหรอกนุชมันอาจจะเป็นแค่ความไม่พอดีกันในบางเรื่องนะคะพี่เคยเห็นบางคนอาจจะมีภารกิจกับที่บ้านหนักกว่านุชอีก
แต่แฟนก็พร้อมจะเป็นกำลังใจและแถมยังมาช่วยเลี้ยงดูที่บ้านด้วยนะเช่นแบบเอาเราเลี้ยงหลานแล้วเออเดี๋ยวไปหาที่บ้านนะจะได้ช่วยกันจะได้ไม่เหนื่อยก็มีใช่ไหมคะมันไม่ได้แปลว่าพอฉันให้เวลากับที่บ้านเธอถอยเลยอ๋อให้เวลาฉันไม่ได้ฉันไม่มีแฟนใหม่ละกันและที่สำคัญคืออย่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าคบซ้อนหรือเปล่าเนี่ยคือคนเราจะยังไงก็ได้นะคะจะบอกว่านุชผิดก็ได้นะโอเคอ่ะถ้าบอกว่าเธอผิดฉันก็เลยไปแต่ขอให้ไปก่อนไม่ใช่คบซ้อนใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของทั้งหมดคนเรามันมีแค่อย่างเดียวค่ะเรารักกันไม่มากพอจะต่อสู้ไปด้วยกันและถามว่าต่อให้นุชเขาบอกว่าเอ้ยนุชต้องเลี้ยงหลานต้องอะไรก็หลานมีวันโตไงเช่นแบบเอ้ยเธอเดี๋ยวเวลาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจากนี้เราจะยังไงหรืออาจจะมีอีกนิดนึงนุชก็ต้องมีบทเรียนค่ะสิ่งที่เขาขอก็ไม่ได้ขอเกินกว่าคนที่เป็นแฟนธรรมดาจะขอกันใช่ไหมคะทุกคนอยากมีความคุณค่าความสำคัญในสายตาของคนที่เรารักเท่านั้นแหละคราวนี้พอนุชให้เวลากับครอบครัวมากๆเขามองไม่เห็นในภาพที่นุชทำก็เริ่มมโนไปเองว่าเออเนอะฉันมันไม่สำคัญนี่นาฉันมันไม่มีคุณค่าอะไรก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้แบบนั้นนะคะมันเกิดจากความไม่พอดีกันเฉยๆไม่ได้มีใครผิด 100% แต่คือนุชคือก็บอกเขาว่าพอจะเริ่มนุชก็บอกเขาว่าเธอไม่รู้สึกหรอว่าทำไมฉันถึงพยายามดึงเธอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเพราะฉันอยากให้เธอรู้สึกว่าเธอก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของฉันเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงกับมองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากมาหาที่บ้านเราเพราะอะไรฮะหรือว่าปกติเขาเข้าออกบ้านเราบ้างหรือเปล่าเข้าค่ะคือนุชจะแบบเคยคบผู้ชายมาก่อนแต่ก็คือนุชเป็นคนประมาณว่าใครก็ได้อ่ะค่ะไม่ได้จำกัดเพศเพียงแต่ว่าเข้ากันได้เข้ากันได้คุยกันได้คลิกกันได้ก็โอเคอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านคือเป็นครอบครัวคนจีนนะคะเขาก็จะนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้ถึงกับแสดงออกว่ารังเกียจหรือไม่ชอบนั่นแหละแต่เพียงอาจจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเองนุชก็ถามว่าเธอลงไปช่วยแม่ทำนิดแค่ถามเขาสักหน่อยแต่คือเหมือนพอเขาทำรอบสามรอบแล้วเขารู้สึกแบบไม่อ่ะแม่พี่ไม่โออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนต้องพยายามทำให้ทั้งสองข้างรู้สึกเออเราก็กลายเป็นคนกลางที่เหนื่อยใช่ค่ะเหนื่อยจริงนี่ไงพี่ถึงได้บอกว่ามันเกิดจากความไม่พอดีกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาอย่างเดียวค่ะนะคะเพราะว่าพี่เห็นมาหลายแบบอย่างที่เล่าให้นุชฟังนั่นแหละบางคนต่อให้พ่อแม่ไม่ยอมรับก็พยายามที่จะเข้าหาแล้วก็ให้ท่านได้เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายและเราก็ดูแลกันอย่างดีเยอะมากนะคะที่เผลอๆพ่อแม่รักคนนั้นนะแทบจะมากกว่าลูกสาวด้วยซ้ำเพราะว่าโอ้โหดูแลลูกฉันดีจังเลยก็มีนะคะมันไม่มีอะไร 100% สำหรับเราแค่บางส่วนเวลาที่มันมีเงื่อนไขแบบนี้คนที่เรารักกันก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้พอสมควรนะนะคะพี่รวนุเสียใจแต่ในที่สุดแล้วเราแค่เจอคนที่ไม่รักกันมากพอค่ะแล้วก็คุยกับน้องหรือคุยกับน้องสะใภ้เธอว่าเราก็ควรจะมีเวลาส่วนตัวเช่นเดียวกันเพราะนี่คือครอบครัวของเขานะไม่งั้นเดี๋ยวพอคนที่สองโตมีคนที่สามมาอีกแล้วคนที่เป็นป้าเตรียมเปิดเนอร์เซอรี่เลี้ยงแต่หลานตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีหลังตัวเองพี่ว่าเขาควรเกรงใจนุชด้วยซ้ำเข้าใจว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยังต้องสื่อสารอยู่ดีเรื่องที่เราต้องบอกกันเรื่องที่เราต้องฟังกันนะคะและอีกอันนึงที่สำคัญกว่านั้นมากคือเนื้อหาในการพูดไม่สำคัญเท่าวิธีการพูดด้วยนะพูดยังไงดีเราจะทำยังไงดีนะเราจะบอกกับเขายังไงและในที่สุดค่ะอย่าโทษว่าเป็นความผิดของเราเองเสมอไปไม่ใช่นะเพราะมันมีทั้งบุคคลอื่นแล้วก็มีทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์ในบ้านตอนนี้นุชกับคนในบ้านนี่โอเคใช่ไหมไม่ได้มึนตึงอะไรกันอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้มึนตึงเพียงแต่ว่านุชก็เลยคือทุกคนรับรู้หมดทุกคนก็แบบไม่พูดถึงเขาอีกเลยค่ะก็ไม่เป็นไรมันมีเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยเนาะถ้ามันใช่มันก็ใช่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะจริงแต่ว่าเขารู้สึกแค่ว่าแบบคืออย่างเพื่อหรืออย่างใครก็รู้สึกบอกว่าแฟนใจแคบมากแฟนใจแคบทำไมถึงแบบคือก็บอกว่าแฟนอะไม่หนักแน่นพออะไรเงี้ยเพราะว่าอีกแค่ปีสองปีหลานก็โตเข้าโรงเรียนแล้วเราก็คือจริงๆหนูก็คุยกับแม่เหมือนกันว่าหนูจะให้อีกแค่สองปีนะแล้วหนูก็จะไปอยู่กับนี่ทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่แบบอยากจะเปิดร้านขายของหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือรับรู้แต่ว่า
มันนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนคือคนของเราอดทนไม่พอไม่หรอกจ้ะเราจะไปเรียกร้องความอดทนของอีกฝ่ายก็ไม่ได้นะนุชจริงๆใจเข้าใจเราต่างคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะใช่ป่ะถ้าเกิดเราเรียกร้องความอดทนของเขาเขาก็อาจจะเรียกร้องกับเราว่าแล้วเวลาที่ให้แฟนให้มากกว่านี้อีกนิดนึงไม่ได้หรือไงใช่ป่ะทุกคนต่างเรียกร้องด้วยไม้บรรทัดของตัวเองด้วยมาตรฐานของตัวเองนะคะพี่ถึงได้บอกไอ้ค่ะว่ามันเป็นแค่ความไม่พอดีกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นบทเรียนค่ะพี่ถึงได้บอกว่าเราก็ต้องบริหารเวลาให้ดีเช่นเดียวกันใช่ป่ะคะถ้าเรายังไม่สามารถดูแลใครได้มากพอไปดึงเขาเข้ามาเป็นแฟนก็ถือว่าเราไม่รับผิดชอบความรู้สึกของเขามากพอเช่นกันถูกปะนะคะมันเป็นความไม่พอดีกันมากกว่าค่ะก็ไม่เป็นไรทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพราะพี่เชื่อว่าในวินาทีแต่ละวินาทีที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดหลานก็ต้องดูแลสิพ่อน้องก็ต้องทำงานน้องสะใภ้ก็มีลูกในท้องอีกคนนึงใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่พอดีกันพี่ไม่รู้จะโทษคำไหนนอกจากคำนี้จริงๆเพราะมันมีมากมายที่ปัญหาแค่นี้เขาผ่านกันได้ง่ายมากเพียงเพราะว่าเขารักกันมากพอนะไม่เป็นไรค่ะไว้เจอคนที่พอดีกันน้องจะรู้ว่ามันไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับสู้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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นใจมากจริงๆเขาคงรู้สึกคือเข้าใจนุชอะว่าแบบคงจะเสียดายมากเพราะรู้สึกว่าคิดว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ใช่แล้วก็คบกันมานานด้วยจริงๆนะเฟียสสมมติอย่างเรื่องนุชเนี่ยพี่จะทำให้มองกลับมาถึงชีวิตตัวเองเพราะพี่ต้องดูแลรับผิดชอบเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องได้เจอคนที่รักกันมากพอและพร้อมจะเข้าใจด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่งั้นมันยากมากจำหนังเรื่อง Love Actually ได้เฟียสนึกถึงเคสเดียวกันเลยมีคู่นึงที่มีน้องชายเป็นออทิสติกใช่ไหมใช่ใช่น้องหรือพี่น้องชายใช่ป่ะคะผู้หญิงน้องชายเป็นออทิสติกตัวเองพยายามแบบเจอคนที่รักแล้วอะช่วงเวลาที่เป็นของเราเวลาที่น้องชายโทรมายังไงยังไงก็ต้องไปรับโทรศัพท์น้องก่อนเพราะน้องเป็นออทิสติกผู้ชายเข้าใจก็ดีไปแต่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนผู้ชายก็แสดงอาการว่าไม่พึงพอใจแล้วแล้วคิดดูว่าคนนี้ก็รักคนนี้ก็รักแต่ภาระมันเต็มมือเนาะแล้ววันพิเศษอย่างวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะได้ใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักเปล่าเลยก็ต้องไปเยี่ยมน้องชายที่เป็นออทิสติกอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีคนป่วยเป็นสมาชิกในบ้านเนี่ยคงไม่เข้าใจสถานการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่หรอกใช่ค่ะเคยมีครั้งหนึ่งในคลับไฟเดย์เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งดูแลแม่ที่เป็นมะเร็งนะคะน้องเล่าให้ฟังว่าผู้ชายก็ไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่ามันจะอะไรกันนักหนาแล้ววันหนึ่งผู้ชายทิ้งไปถามว่าน้องเสียใจไม่เสียใจแต่ไม่เสียดายเลยเพราะรู้ว่าเราไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายตรงนี้ที่อาจจะได้อยู่ด้วยกันกับแม่ดูแลแม่ให้เต็มที่ที่สุดเห็นใจค่ะจริงๆนะคำว่าภาระแล้วก็เป็นพันธะในหัวใจของเราอะนะแฟนก็รักแต่ความสำคัญของคนที่เป็นคุณแม่แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งนะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าของนุชนี่เป็นลักษณะของเลี้ยงหลานอะซึ่งจริงๆแล้วฟิลิปสุบว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้ไปเจอคนที่เราชอบและเขาเป็นคนที่ติดครอบครัวมากๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นลืมเรานะฮะเป็นคนที่รักครอบครัวคนแบบนี้น่าสนใจนะฟิลิปว่านะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาดูแลครอบครัวเขายังดีขนาดนี้วันหนึ่งถ้าเกิดเราไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาก็คงดูแลเราไม่แพ้กันแต่ไม่ใช่ว่าแบบฟังครอบครัวจ๋าแล้วก็ไม่ใส่ใจเราแล้วจนกระทั่งบอกว่าเราเป็นส่วนเกินของครอบครัวมันจะมีบางอารมณ์เหมือนกันว่าคนบางคนรักครอบครัวมากจนตอนที่เราเดินเข้าไปปุ๊บเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งเราเป็นติ่งเรากลายเป็นคนนอกอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอในสถานการณ์ที่ดีแล้วเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเนี่ยมันจะดีมากและแน่นอนคนที่ส่วนใหญ่ดูแลครอบครัวของเขาดีเนี่ยมีแนวโน้มว่าเขาก็จะเข้าใจเราเหมือนกันเมื่อเราอยากจะดูแลฝั่งครอบครองเราด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะนี่นะฮะต้นชั่วโมงนี้ฟังข่าวก่อนเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มรักอย่างเดียวไม่พอค่ะในคลับไฟเดย เหมือนชีวิตหนูเลยค่ะหนูก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเห็นป่ะเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นจริงๆ
นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อาจจะยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องไปลองเจ็บเองทุกเรื่องนะคะมันหนักไปนะลองมาฟังชีวิตของคนอื่นๆแล้วเราจะได้คำตอบกับชีวิตของเราด้วยเหมือนกันนะคะเอามาสายนี้กันนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอมป่ะครับครับแอมว่าไงคะเดี๋ยวลองเล่าซิเรื่องของหนูมันเกิดวันนี้ค่ะค่ะแผลสดเลยค่ะเสียงน้องเศร้าเชียวแอมเสียงดังกว่านิดนึงนะลูกได้จ้ะก็คือหนูกับแฟนอะค่ะคบกันมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วก็คืออยู่กันคนละจังหวัดหนูอยู่อีกจังหวัดนึงเขาไปทำงานอีกจังหวัดนึงซึ่งมันตลอดระยะเวลาปีกว่าๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะจนวันนี้ตอนเย็นหลังจากที่หนูพอดีว่าหนูอ่ะไปสอบเข้าที่ทำงานที่หนึ่งค่ะ แล้วก็เปิด Facebook ดู มันก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาจากเพื่อนที่ทำงานของเขา บอกว่ายังคบกับแฟนอยู่อีกหรอทำไมแฟนเธอมาทำให้เราเสียใจล่ะเขาบอกว่าทำไมแฟนเธอต้องมาโกหกเราคือแบบหนูงงมากก็คือเพื่อนที่ทำงานเขาคนนี้ก็รู้จักกับหนูแล้วก็สนิทกับหนูด้วยแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าหนูก็เลยไลน์ไปถามว่าเอ้าคบกันอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยคือหนูช็อกอะค่ะช็อกแล้วแบบหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกันในไลน์นะพอคุยกันในไลน์เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเขาไปเที่ยวกันแล้วก็คือแฟนหนูก็เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มไปเที่ยวแล้วก็ไปส่งเขาพอไปส่งเขาคือกับเพื่อนคนนี้หนูก็สนิทด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยระแวงไว้ใจตลอดเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นอ่ะก็คือไปส่งกันเสร็จแล้วแฟนหนูอ่ะไปลวนลามเขาเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเมาแล้วก็มีอะไรกันแล้ววันนั้นที่เขาไปเที่ยวมันคือวันที่หนูเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นหนูป่วยหรือว่าไงคะใช่ค่ะหนูไม่เคยแบบหนูไว้ใจเขาทุกอย่างอ่ะเขาทำตัวเหมือนปกติค่ะแต่หนูเพิ่งมาจับพิรุธเขาได้ตรงที่คือช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาจะโทรหาหนูน้อยมาก คือโทรเป็นเวลาเริ่มผิดปกติอะค่ะแล้วทุกครั้งที่โทรอะคือเขาจะรีบวางแล้วก็ไม่เฟซไทม์กันโดยส่วนใหญ่คือจะเฟซไทม์กันจนกว่าเราจะหลับกันไปทั้งคู่แล้วหนูก็แบบมารู้ว่าแบบที่ทำงานเขาก็รู้เห็นเป็นใจกันด้วยที่ทำงานเขารู้ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นแฟนหนูรู้แล้วก็ยังไงคะรู้เห็นเป็นใจให้เขาไปคบกันด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วมีโอกาสได้ถามคนกลางของเราไหมคะถามค่ะเขาว่ายังไงบ้างโกหกทุกอย่างค่ะพี่เขาบอกว่าวันนั้นที่ทำอ่ะคือผู้หญิงชวนขึ้นไปห้องเองอันนั้นที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเขาก็ระแวงแฟนหนูด้วยแล้วมันก็เป็นจริงๆพี่มันเป็นจริงๆค่ะแล้วตอนนี้พี่ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้น้องได้คิดหนูไม่กล้าเข้าบ้านเลยค่ะพี่อ้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนหนูอยู่สักที่หนึ่งค่ะที่ไม่พี่ใช่แถวบ้านนะหนูไม่กล้าเข้าบ้านค่ะน้องมีบ้านของคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนหรือใครที่สนิทไหมคะคือพี่มีความรู้สึกว่าณเวลาที่กำลังอ่อนแอมากๆอ่ะ
น้องต้องหาที่ทางที่ค่อนข้างปลอดภัยในการตั้งสติเหมือนกันนะมีค่ะนะคือเข้าใจค่ะวันนี้คงจะต้องเป็นวันแห่งการร้องไห้ล้างพิษแหละเพราะในที่สุดมันยังคิดไม่ออกหรอกว่าต้องยังไงต่อแล้วพอได้คุยกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขาก็บอกว่าตบมือข้างเดียวอ่ะมันไม่ดังนะค่ะคือหนูเข้าใจค่ะถ้าว่ามันเป็นการพลาดอ่ะมันพลาดครั้งเดียวพอแต่ที่พลาดทุกอาทิตย์ค่ะพี่ค่ะพลาดทุกอาทิตย์จนผู้หญิงบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะพลาดเราท้องในที่สุดพี่กลับมองว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลาดไม่พลาดหรอกมันก็เป็นความตั้งใจอย่างนึงแหละเขาก็ส่งข้อความแสดงความเป็นเจ้าของด้วยซ้ำค่ะคือก็พยายามจะปรากฏตัวอยู่นะคะในที่สุดวันนี้อย่างที่พี่บอกค่ะอยู่ในที่ปลอดภัยและตั้งสติก่อนเมื่อหนูรู้ความจริงเช่นนี้หมดแล้วรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงรู้ว่าตอนนี้หนูกำลังเจออะไรอยู่เราต้องเป็นคนตัดสินใจเหมือนกันนะคะว่าแล้วเราจะเอายังไงกับชีวิตตรงนี้ต่อไปผู้ชายเขาบอกว่าค่ะผู้ชายเขาบอกทั้งฝั่งหนูแล้วฝั่งหนูว่าเขาเลือกหนูเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็สำคัญเพราะว่าเท่าที่หนูรู้จักมาเขาก็ไปมีอะไรกับผู้ชายไปทั่วแต่ว่าไม่ได้ค่ะผู้ชายที่เป็นคนกลางคือแฟนเรายังเลือกเขาเลยอะตอนแรกจะไปว่าไปดูถูกเขาไม่ได้จริงๆไม่รู้นะคะถ้าเราไหวอะพี่อยากให้ฟังความทั้งสองข้างพร้อมกันใช่ค่ะหนูฟังทั้งสองข้างพร้อมกันยังไงคะมาเจอกันหรือว่าคุยโทรศัพท์สามคนคุยโทรศัพท์สามคนค่ะค่ะแต่พี่ว่านะถ้าเกิดว่าคุยโทรศัพท์ยังไงก็ไม่เวิร์กอ่ะเพราะในขณะที่คนของเราก็ยังอยู่ฝั่งนั้นอยู่คือตัวเขาเองอยู่ใกล้กันอยู่แล้วไม่ถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเลือกเราแต่ว่าตอนที่เราไม่เห็นไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ใช่ค่ะพี่หนูคิดอย่างเดียวกับที่พี่เฟียบอกหนูเลยไม่ละคือตอนนี้ยังไงแอมก็ขาดความเชื่อถือในตัวเขาไปแล้วอ่ะมันก็ยากอ่ะพี่ว่านะถึงแม้ว่าเขาจะเลือกแอมก็ตามนะไม่รู้สิพี่เสียค่ะค่ะมันไม่ใช่หนเดียวมันเป็นหนที่สองแต่มันเป็นหนที่สองที่หนักมากพี่แปลว่าเขาเคยมีคนอื่นมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ค่ะแต่คือครั้งนั้นอ่ะคือเขายังไม่มีอะไรเกินเลยกันใช่แต่ครั้งนั้นหนูก็ว่าหนูเจ็บมากแล้วเขาหนีหนูเจ็บกว่าที่นั่นสิทำไมเขาถึงไม่ค่อยแคร์หัวใจหนูล่ะเขาเป็นคนใกล้ตัวหนูทั้งคู่เลยใช่ใช่เข้าใจค่ะแต่พี่นี่ไงพี่ถึงได้บอกว่าน้องต้องตั้งสติดีๆตอนนี้น้องได้เรียนรู้คนคนหนึ่งแล้วว่าคนคนหนึ่งที่ไม่เห็นแคร์น้ำตาของหนูเลยครั้งหนึ่งเคยทำให้เจ็บร้องไห้เสียใจแล้วก็จบไปแล้วก็ทำอีกไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าน้องรักเขาน้องไม่มีใครอ่ะแล้วเขารักเรายังไงถึงมีคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆให้น้องได้เสียใจอยู่แบบนี้เรื่อยๆคือก่อนหน้าที่จะมาพบหนูอ่ะเขาก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะบ่อยคือที่บ้านเขาเนี่ยเล่าให้ฟังเลยว่าผู้หญิงอ่ะมาแบบแสดงตัวว่าท้องกับเขาอ่ะหลายคนมากนั่นสิแต่หนูเป็นคนเดียวที่ท้องกับเขาจริงๆอ๋อตอนนี้หนูเป็นคนแม่แล้วไม่ค่ะพอดีว่าน้องเสียชีวิตในท้องตอน5เดือนด้วยเหตุผลที่หนูจับได้ครั้งนั้นล่ะค่ะก็เลยทำให้เครียดใช่แล้วน้องก็ไปโอ้โทษนะฮะแอมกับแฟนนี่แต่งงานกันแล้วยังค่ะพี่แต่ว่าแอมพี่พูดจริงนะพี่มองอีกมุมหนึ่งพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำให้คนนู้นคนนี้ท้องได้พี่รู้สึกว่าเขาสามารถทำให้หนูติดเอชได้นะพี่พูดตรงๆเลยทำให้หนูติดโรคได้อ่ะเออไม่ว่าคืออย่างนี้ค่ะพี่เซียนคือหนูอ่ะหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือหนูอ่ะบริจาคเลือดตลอดมันก็เลยเช็คได้ว่าหนูเป็นหรือไม่เป็นค่ะพี่นั่นคือพาร์ทส่วนหนึ่งไงแต่ว่าการที่เราจะรับคนคนนี้กลับเข้ามาอีกพี่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกับชีวิตเธอนะอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้น้องบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานแปลว่า1ทางที่บ้านได้รับรู้มั้ยคะว่าเราคบกันอยู่รับรู้อ่ะเหรอคะคราวนี้พอรับรู้เสร็จปั๊บ1น้องไม่ควรจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะวันนี้น้องได้เห็นแล้วว่าอะไรก็ตามที่ให้กันไปง่ายๆเขาไม่เห็นสูญเสียหรือเสียดายเลยเขาก็ยังมีคนนั้นคนนี้ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูต้องกลับมาตั้งสติร้องไห้เสียใจเข้าใจได้ค่ะคนที่เรารักทำเราเสียใจทำเราเสียความรู้สึกมันเสียใจอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้น้องต้องคิดเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นความประมาทที่เขาแอบตั้งใจทำด้วยนะแล้วคือแบบเขาไปหากันแบบ
ขาไปกินข้าวด้วยกันเขาไปเที่ยวด้วยกันเขานอนห้องเดียวกันกับที่หนูนอนหนูแบบนี่ไงน้องเห็นคำตอบหมดแล้วแต่น้องไม่คิดจะหาทางออกเพราะน้องไม่ยอมออกคือโดยพฤตินัยเนี่ยพี่รู้สึกว่าแอมกับเขาแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ำถึงแม้จะไม่มีพิธีแต่งงานก็ตามเพราะว่าก่อนหน้านี้แอมก็เตรียมตัวจะเป็นแม่คนอยู่แล้วอะพ่อแม่เขาแบบรับรู้ไปหาหมอด้วยกันไปเช็คด้วยกันว่าลูกเป็นยังไงแล้วยังไงแต่ทำไมก็ไม่รู้ค่ะนั่นแหละถึงได้ต้องตั้งสติไงคะเราแค่มารักคนที่เขาไม่ค่อยน่ารักมากพอเท่านั้นเองดูคือเอาคืออีกอย่างหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าเขาก็ไม่มีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวฮะไม่มีคืออย่างนี้ค่ะพี่เขาว่าบ่นกับหนูหลังจากที่น้องหลุดไปแล้วอ่ะเขาอยากมีลูกนะเขาอยากมีครอบครัวเขาอยากอะไรเงี้ยแต่คือตัวหนูแอบไม่พร้อมเพราะว่าหนึ่งคือหนูอะยังไม่แบบเขาเรียกไงคะยังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไม่จบก็คือหนูอยากให้ทุกอย่างมันโอเคมันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พร้อมที่จะมีพร้อมที่จะแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะในความรู้สึกพี่อยากมีลูกจังเลยจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ขนาดมีกัน2คนยังไม่อบอุ่นเลยนะใช่ถ้าวันแม่หนูก็พูดแบบนี้ถ้าวันหนึ่งหนูมีลูกออกมาแทนที่แม่นั่งร้องไห้คนเดียวตอนนี้แม่กับลูกนั่งร้องไห้ด้วยกันเนี่ยพี่ว่าเป็นภาพที่แย่กว่าอีกเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้แล้วค่ะว่าควรจะทำยังไงต่อไปชีวิตหนูตั้งแต่นี้จะนั่งร้องไห้แบบนี้ไปทุกวันหรือนะคะคิดดีๆค่ะภาพทุกอย่างชัดเจนที่สุดแล้วบางทีก็อยู่ที่เราว่าเราเลือกจะทำอะไรเลือกจะทนจนกลายเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าละอยากทำอะไรก็ทำละตอนนี้หรือเปล่านะคะกลับไปหาคนที่เรารักที่สุดและรักเราที่สุดก่อนพี่อยากให้น้องมีที่พักพิงอ่ะมีหลุมหลบภัยอ่ะตอนเนี้ยจริงๆช่วงนี้มันจะอาจจะแกว่งๆเนาะมันอาจจะรู้สึกวิวๆไม่ค่อยมีแรงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะไม่รอดมันจะไปไม่ไหวอย่างเงี้ยอยู่กับคนที่รักเราแล้วเราจะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นค่ะเพื่อนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่กล้ากลับบ้านหนูแบบหนูรู้สึกแบบหนูไม่เหลืออะไรหลักเลยไม่มีอุ้ยพ่อแม่หนูล่ะทำให้หนูเกิดมาจะไม่เหลือเขาไว้สักหน่อยละคะหนูมองแต่คนที่เขาไม่ค่อยรักเราอะจนลืมไปว่าเรามีคนที่เรารักที่สุดแล้วเรามองข้ามไปมาอยู่ตลอดเวลาพี่ไม่ได้รู้สึกว่าแอมเสียอะไรเลยแอมเสียคนที่ไม่รักแอมคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เขาต่างหากที่จะต้องเสียดายและเรื่องของเรื่องคือการที่ใครสักคนหนึ่งไม่เห็นค่าเราไม่ได้แปลว่าข้างเราหายไปนะฮะแอมค่าเรามีค่าเท่าเดิมและถ้าเกิดว่าเราเห็นข้างเรายิ่งชัดเจนขึ้นในวันนี้เราจะต้องยิ่งรักตัวเองมากขึ้นในวันนี้ด้วยเหมือนกันพี่เจพี่อ้อยเชื่อไหมคะว่าเขาสองคนพูดประโยคเดียวกันที่ทำให้หนูรู้สึกว่าแกสองคนน่ะน่าหนูจะฆ่าตายไปเลยคือแบบเขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายบอกว่าอยากปล่อยนายเพื่อที่จะมีน้องผู้หญิงก็บอกว่าปล่อยไปเลยจะได้มีน้องจะได้แต่งงานนี่ไงน้องรู้หมดแล้วไงน้องรู้หมดแล้วทุกอย่างค่ะแอมรีลันสิ่งเดิมๆที่เขาพูดกับเราน้องเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบไหนถึงถามน้องไงคะว่าน้องจะเอายังไงต่อถ้าตอนนี้ยังไม่ไหวจริงๆร้องไห้ให้หมดใจและใช้สติค่ะทุกอย่างมีภาพที่ชัดเจนหมดแล้วน้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วคราวนี้อยู่ที่เราเลือกแล้วล่ะว่าจะอยู่เดินหน้าต่อไปแบบที่ถูกทำร้ายไปเรื่อยๆหรือเจ็บแล้วจบเลยพอคนคนนี้ไม่ควรไว้อะไรให้เขานานนักแล้วพอจบก็มีนะคะตั้งสติดีๆอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันตอนนี้พี่รู้สึกว่าน้องอ่อนแอเกินกว่าจะรับมือกับอะไรก็ตามนะคะแอมกลับบ้านเนอะกลับบ้านไม่ได้เข้าไปบ้านเพื่อนนะฮะนะคะดีกว่าเนาะนะคะพี่เขายังโทรมาอยู่เลยก็อย่าเพิ่งรับเพราะตอนพี่ไม่แนะนำให้รับโทรศัพท์นะเพราะพี่รู้สึกว่าเรายังประคองตัวเองยังไม่ไหวเลยจะไปรับเรื่องเพิ่มทำไมเอาตัวเองให้นิ่งก่อนดีกว่าค่ะอย่ารักเขาจนกระทั่งลืมรักตัวเองนะน้องน้องเป็นหัวใจของพ่อแม่ค่ะคิดตรงนี้ไว้ก่อนนะนะคะคือถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปพ่อแม่ใจสลายเลยนะแอมดูแลตัวเองดีๆเป็นกำลังใจให้นะคะนะโอเคขอบคุณมากค่ะจ้า
ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะลูกหลายคนไม่รู้นะคะว่าน้ำตาของตัวเองมีผลต่อพ่อแม่ขนาดไหนจริงๆนะเวลาที่แบบเห็นว่าเด็กๆอ่ะเวลาพ่อแม่เห็นลูกร้องไห้ปั๊บโอ้โหพยายามจะเข้ามาปลอบสุดฤทธิ์ว่าอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องแต่พอลูกโตขึ้นลูกสามารถปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ซ้ำๆซักๆกับคนเดิมๆได้โดยที่พ่อแม่อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นน้ำตาหรือแม้กระทั่งเราไม่ยอมปล่อยให้ท่านมีโอกาสได้ซับน้ำตาด้วยซ้ำไปอ่ะบางทีเนี่ยค่ะเรามองคนที่เรารักแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงๆเขาไม่ควรค่าแม้แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราด้วยซ้ำนะคะมันมีหลายกรณีมากเลยพี่อ้อยที่เฟสเห็นมีช่างตัดผ้าอยู่คนหนึ่งเขาโดนไฟช็อตค่ะเขาคือเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นช่างตัดผ้าที่เก่งแล้วก็แต่งงานแล้วมีสามีแต่ไม่มีลูกนะฮะโดนไฟช็อตวันที่เข้าโรงพยาบาลไปคือสลบไปฟื้นมาอีกทีหนึ่งแขนสองข้างโดนหมอตัดไปแล้วแขนไม่ได้ไปแค่แขนสองข้างนะฮะสามีไปด้วยคือสามีก็ไม่เอาสามีก็ทิ้งและคนที่อยู่ข้างเตียงก็คือพ่อแม่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยอีกเคสนึงก็เหมือนกันประสบอุบัติเหตุพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บคุณหมอบอกว่าน้องคนนี้อีกหน่อยจะเดินไม่ได้แล้วนะไม่อีกไม่นานสักอีก2อาทิตย์2อาทิตย์ผู้หญิงก็มาบอกเลิกค่ะแล้วก็คนที่อยู่ข้างเตียงก็เป็นพ่อแม่เหมือนเดิมค่ะนะคนที่สร้างเรามาคนที่ให้ลมหายใจแรกอยากเห็นเรามีลมหายใจต่อไปมีเยอะมากที่เรารู้สึกว่าฉันพร้อมจะหยุดหายใจเพียงเพราะใครก็ไม่รู้ทิ้งนะคะหันมามองคนที่รักเราที่สุดแล้วเวลาเนี่ยเลิกกันปุ๊บคนที่เป็นแฟนเลิกกันไปแล้วบอกว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วไม่จริงอะฮะจริงๆเรายังเหลือคนที่รักเรามากที่สุดเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดด้วยซ้ำค่ะและในที่สุดอย่าลืมว่ามันยังเหลือตัวเราอยู่นะนะคะตัวเราที่เราต้องประคองต่อไปอย่างดีที่สุดด้วยและตัวเราก็ยังมีค่าเหมือนเดิมด้วยค่ะสายนี้คุณน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาค่ะรักอย่างเดียวไม่พอยังไงคะใช่ค่ะรักของน้องคือมันต้องมีอยู่พื้นฐานของความถูกต้องค่ะต้องบอกก่อนว่าคือน้องเคยจะแต่งงานนะคะค่ะแล้วแฟนเสียตอนสึนามิอ๋อค่ะทำงานก็ช็อกประมาณ2ปีค่ะค่ะแล้วก็แล้วช่วงนั้นก็มีหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเยอะมากก็จะมีน้องที่ทำงานคนนึงเขาก็บอกเออหาเพื่อนคุยไหมเขาก็เลยเอาอีเมลเราไปโพสต์ที่เมื่อก่อนก็คือ MSN ครับค่ะนะคะเราก็มีคนคุยเยอะก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเราก็คุยกันประมาณ 2-3 เดือนค่ะก็คือตอนนั้นปรึกษาเรื่องงานด้วยอะค่ะคือเราเป็นออดิตนะคะเขาก็จะปรึกษาเรื่องงานกันก็นัดเจอกันเพื่อจะคุยเรื่องงานครับก็ซึมซับกันไปเรื่อยๆอะค่ะความรู้สึกมันก็ดีขึ้นแล้วเราก็โทรคุยกันบ่อยแต่เราก็เริ่มเอ๊ะทำไมเราโทรไปตอนกลางคืนเขาไม่ค่อยรับเขาจะคุยกับเรากลางวันแล้วบางครั้งโทรไปก็มีเสียงเด็กเข้ามาเรารู้ละว่าเขาต้องมีครอบครัวคือเรารู้เลยรู้ด้วยเซนส์แต่เราอยากให้เขาบอกเขาไม่บอกจนวันหนึ่งเราจะซื้อรถเราก็เลยบอกว่าคุณค้ำให้เราได้ไหมคือเราต้องการให้เขาพูดคือถามพี่ผู้หญิงคนนั้นถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็หยับเขาบอกว่าเขาอยากทำให้นะแต่เขาไม่สะดวกใจเราก็เลยบอกเอางี้คุณไม่ต้องตอบใจเราคุณตอบแค่ใช่กับไม่ใช่ค่ะคุณมีครอบครัวแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วยังไม่บอกที่ความรู้สึกเรามากกว่านี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีกับเราไม่อยากเสียเราไปเราก็คุยกันโอเคก็ดูแลกันจนตอนนี้4ปีความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างลึกซึ้งเราเข้ากับบ้านที่เขาได้ทั้งพ่อแม่ทุกอย่างไม่มีใครรู้ว่าพี่เขาเป็นแบบนี้แต่สามีเขารู้คือก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนแต่เขาไม่เคยเอาผู้หญิงเข้าบ้านแต่เราคือด้วยเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีมากคือดูแลที่บ้านเขาลูกเขาก็จะเห็นเราเป็นไอดอลก็จะแบบจะเข้ามหาลัยลูกเขาก็ติดเพื่อนลูกตัวเป็นสาวแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะอายุสักประมาณตอนนี้ลูกเขาเรียนปีสามแล้วค่ะปีสามปีสี่ขึ้นปีสี่ตอนนี้คือเขาเรียนทางด้านบัญชีก็เพราะเราและเราก็ดูแลเขามาตลอดคือลูกเขาจะเห็นเราแบบเป็นไอดอลมากแล้วคุณแม่เขาก็ดีกับเราคือน้องเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่คนเดียวที่กรุงเทพเขาเห็นเราป่วยบ่อยเขาก็อยากให้เราอยู่บ้านแต่เรารับรู้ว่าแฟนเขาก็รู้คือเขาคุยกับเราบ้างเขาก็ดีนะคะแฟนเขาเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปหาเขาบ่อยเนี่ยแฟนเขาจะแบบ
เขาก็เริ่มรู้สึกฟีดแบ็กกับเราสามีเขารับได้หรอคะคือสามีเขารับได้ไหมเคยคุยเขาบอกว่าคุณไม่เคยทำอะไรให้ที่บ้านเราเดือดร้อนคือเหมือนเพื่อนมากอะค่ะแต่ตัวสามีเขาจะรู้คือถ้าเราไปบ่อยเนี่ยเขาจะนิ่งละเรารู้สึกเราก็จะทิ้งช่วงที่เราไม่ไปบ้านเขาแต่แม่เขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเขานะคะแต่น้องก็ไม่รู้สึกอะไรคือน้องรู้สึกกับเขาว่าเราอยากดูแลเขาเรารักเขามากจนเราไม่อยากสูญเสียครอบครัวนี้ไปอะค่ะเราก็เลยคุยกับเขาประมาณต้นอาทิตย์อะค่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะคือน้องตัดสินใจเองคือน้องคิดมานานแล้วคือสักวันเราต้องอยู่ความสำคัญแบบเนี้ยแต่เราไม่อยากเสียเขาไม่อยากเสียสิ่งที่ดีๆไปเราก็เลยคุยเฮ้ยเขารับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าให้เราออกไปใช้ชีวิตเขาใช่คือเขาบอกว่าเขารักน้องมากให้เปลี่ยนเป็นสถานะเพื่อนอะและเห็นเราไปคบกับคนอื่นอะเขารับไม่ได้ก็เสียใจคือแล้วทุกวันนี้เนี่ยเขากับสามีนี่เขาอยู่ในฐานะอะไรกันคือเป็นครอบครัวอบอุ่นค่ะครอบครัวอบอุ่นค่ะอบอุ่นมากมันมีบางครอบครัวเหมือนกันนะที่เขาแต่งงานกันไปด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นในที่สุดกลายเป็นเพื่อนกันก็มีนะคือความรู้สึกในแบบในเชิงของคนรักเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงแล้วก็ไปเป็นเพื่อนชีวิตกันมากกว่าอะไรเงี้ยคือที่น้องตัดสินใจเพราะคือพี่เขาพูดคำหนึ่งว่าเขาเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่โรคที่กินยาละหายแต่ที่เขาแต่งงานเพราะสังคมนะตอนนั้นมันคือเขาอายุมากกว่าน้อง17ปีค่ะคือสังคมนะตอนนั้นเมื่อก่อนไม่ได้เปิดขนาดนี้ค่ะพอตอนนี้มาเจอเราแล้วน้องดูแลเขาทุกอย่างดูแม่เข้าโรงพยาบาลน้องก็ไปเฝ้าคือเพื่อนนะคะคือน้องเป็นคนลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเขาก็มีความสุขแบบคือบางเรื่องเขาคุยกับสามีไม่ได้เรื่องงานเขาคุยกับเราเราเรื่องลูกเขาคุยกับเราคือสามีเขาจะไม่ยุ่งกับลูกเลยคือทุกอย่างเหมือนคุยกับเรามากกว่าสามีอีกเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นมีใครอื่นเขารับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาพร้อมเขาจะคุยกับเราแต่เรารู้ว่าเขาพูดแบบนี้เขาไม่มาอันนั้นเกิดเมื่อประมาณวันจันทร์นะคะก็เลยเขียนพอเห็นขึ้นหัวข้อนี้ก็เลยส่งอีเมลไปหาค่ะนะคะตอนนี้ท่านะตอนนี้คือเขากลับมาแล้วและยอมรับสถานะนั้นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เขาถามทุกวันแล้วแฟนเขาก็พูดกับเขาว่าคือแฟนเขารู้แล้วนะคะว่าน้องแบบนี้เขาบอกว่าพี่คนนี้เป็นคนดีนะทำไมไม่รักษาเขาไว้นี่สามีเขาพูดเหรอคะใช่ค่ะเขาว่าทำไมไม่รักษาเขาไว้เขาดีทุกอย่าง4ปีที่ผ่านมามีอะไรที่เขาไม่ดีกับเราบ้างครอบครัวเรานี่เขาดูแลตลอดคือน้องจะบินไปบ่อยอะค่ะไม่ค่อยอยู่กลับมาก็จะซื้อของมาฝากแม่เขาดูแลอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็ดูแลที่บ้านเราด้วยค่ะตอนนี้เขาก็เลยกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเขายอมแพ้แต่เขาขอเวลาที่จะทำใจตรงนี้ให้เป็นพี่เป็นน้องเฉยๆใช่ค่ะค่ะ คือณวันนั้นที่ส่งไปคืออารมณ์มันแบบเสียใจมากแต่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้เรากำลังอยู่กับสิ่งที่มันอาจจะเป็นวิธีการคิดบวกอย่างนึงคือก็เป็นพี่เป็นน้องกันแหละทั้งที่ใจข้างในมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดนั้นคือมันไม่บริสุทธิ์ใจมากพออ่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะโดยเฉพาะตรงเราถ้าถามน้องตอนนี้น้องพร้อมเป็นเพื่อนพร้อมเป็นเพื่อนเลยใช่ค่ะค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมมาอยู่แล้วตลอดชีวิตนี่คือเรื่องเดียวและที่น้องยอมเพราะว่าน้องรักเขาณประมาณหนึ่งน้องคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราควรจะหยุดคือควรจะหยุดตรงนี้ได้แล้วแต่เราก็มีความสัมพันธ์ที่คือเรามีความสัมพันธ์ทางร่างกายกันที่ผิดแต่เรามีความสัมพันธ์ทางใจใจคือเรารักเขาคือเพื่อนที่สนิทที่น้องบอกได้เลยว่าถ้าสมมติเขาต้องผ่าตัดต้องเปลี่ยนไตน้องให้เขาค่ะงั้นก็ต้องรักเขาอยู่ในที่ของเราด้วยเหมือนกันเพราะยังไงก็ตามเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะเพราะเขาบอกตลอดเวลาว่า
เราไม่มีทางอยู่ด้วยกันเขาบอกทั้งหมดต้นแล้วนี่แหละมุมที่เราอยู่ด้วยกันใกล้ที่สุดก็คือในสถานะแบบนี้แหละค่ะใช่คือเราคิดแล้วไงคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าพ่อแม่เขารู้สักวันหนึ่งเขาเกลียดเราแน่นอนค่ะลูกเขาต้องแบบผิดหวังซึ่งเราไม่อยากให้เขาผิดหวังค่ะเรื่องเขาผิดหวังหรือไม่ผิดหวังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเราฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นไปเขาจะรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีความรักแบบเดียววุฒิภาวะเนี่ยมันจะบอกได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเด็กจะผิดหวังก็เรื่องของเขาอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราทำหน้าที่ของเราตรงเนี้ยในส่วนของเราถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้เราทำโอเคแล้วแล้วก็ยืนอยู่ในมุมที่ทุกคนสบายตัวแล้วก็เหมาะสมที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องมองกล้าที่จะมองหน้าครอบครัวเขาได้เต็มตาเพราะที่ผ่านมาเราจะอาจจะแบบหนักใจเนาะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยคือเรามีความรู้สึกความผิดมันลึกๆอะค่ะสัญชาตญาณมันมีอยู่แล้วค่ะก็วางตัวแล้ววางหัวใจไว้ในที่ที่ถูกต้องก่อนละกันอย่างน้อยเราก็จะภูมิใจว่าเราไม่ได้แย่งใครเนาะใช่ค่ะนะคะได้เลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นความรักอีกรูปแบบนึงรักแต่ก็ไม่ได้ครอบครองนะรักแบบที่เห็นเธอมีความสุขฉันก็สุขด้วยเฟียชอบคุณน้องตรงที่เขาวางใจถูกเนาะแล้วก็ในขณะที่รักแต่ก็รักแบบมีสติแต่พี่ก็แอบงงว่าคุณสามีเขาก็น่ารักนะพูดถึงการยอมรับว่าคนที่เรารักก็มีคนที่เขารักเหมือนกันไม่ใช่ง่ายนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเฟียก็ไม่รู้สิหรืออาจจะเป็นอารมณ์แบบผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าแบบไม่เป็นไรเรื่องผู้หญิงเล็กๆน้อยๆพวกเธอคุยกันเองละกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อย่าให้ผู้ชายมาแย่งก็แล้วกันอย่างเงี้ยหรอนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันอีกครั้งนึงค่ะกลับมาส่งท้ายค่ะรักอย่างเดียวไม่พอของเบอร์หนึ่งอะค่ะพูดมากับรี่อะค่ะเรารู้ว่าตอนนั้นเราจนเราไม่มีรถขับเราไม่มีงานทำแล้วก็อีกอย่างคือรี่เป็นผู้หญิงแบบทะเยอทะยานเราเข้าใจนะที่รี่แบบทิ้งเราไปรี่รักเขาไหมคะรี่ตอบไม่ได้จริงๆค่ะพี่ชอตพี่อ้อยรี่ไม่รู้เลยว่ารี่กำลังทำร้ายเขาหรือว่าทำร้ายตัวเองอยู่แต่รี่บอกได้เลยนะคะว่าตลอด10ปีที่รู้จักกันมาทุกลมหายใจของลี่ไม่มีวันไหนแบบที่ลี่ไม่รักก็เยอะมากเช่นกันนะคะรักอย่างเดียวไม่พอสวัสดีค่ะรักของหนูมีแค่รักอย่างเดียวไม่พอไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองนะคะมันอยู่ที่ความต้องการเขาบอกว่าหนูดีที่สุดสำหรับเขาไม่มีใครดีเท่ากับหนูอีกแล้วแต่แค่นั้นมันไม่พอค่ะเขายังต้องการใครอีกมากมายยังต้องการพูดคุยกับคนอื่นๆต้องการความตื่นเต้นในชีวิตต้องการสนุกไปวันๆและยังไม่พอที่จะหยุดชีวิตไว้กับหนูคบกันมา3ปีนะคะเลิกกันไปครั้งนึงเมื่อปีที่แล้วและพอต้นปีก็กลับมาลองคบกันใหม่อีกรอบเราตกลงกันไว้ว่าถ้ารอบนี้ไปกันไม่รอดเราจะไม่กลับมาคบกันอีกแล้วนะคะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคงไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วถึงแม้หนูจะยังรักเขามากก็ตามที่สำคัญเขาเพิ่งบอกเลิกหนูเมื่อวันที่11พฤศจิกายน มันคือวันเกิดของหนูวันแรกที่เราขอคบกันมันก็เป็นวันเดียวกันครบรอบ3ปีกลายเป็นวันบอกเลิกนะคะหนูเป็นดีค่ะแฟนหนูเป็นทอมเราจึงไม่มีสิทธิ์แต่งงานฝันถึงอนาคตเหมือนคนอื่นๆใช่หรือเปล่าคะเขาถึงต้องการมีคนอื่นอีกเรื่อยๆคนละเรื่องค่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าเราเป็นเพศไหนคนไม่รู้จักพอก็คือไม่รู้จักพอนะคะและก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอ๋อเป็นเพศนี้จะรักจริงเพศนี้จะเจ้าชู้ไม่รู้ค่ะมันอยู่ที่เราเจอใครมากกว่ามันก็ทุกเพศทุกวัยมะค่ะก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะค่ะนะคะแต่ในที่สุดเมื่อเราตัดสินใจแล้วและเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วถ้าต้องเลิกกันอีกครั้งนึงเสียใจคงยังเสียใจอยู่แต่ไม่ต้องเสียดายละทำเต็มที่แล้วนี่ให้โอกาสทั้งเราและเขามาตั้งสองรอบแล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าเราเดินไปข้างหน้าต่อกันไม่ได้เพราะอะไรนะคะอ่ะสายนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งคุณจิ๊บสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงคะรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรด้วยต้องของเราเนี่ยต้องอนาคตแล้วก็เงินแต่เราไม่ได้หวังจากเขานะเราหวังว่าเราจะหามาเพื่อจะได้ใช้ด้วยกันค่ะส่วนเขาเนี่ยต้องการเวลาค่ะ
ก็แผลสดพอสมควรนะคะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วคือแต่เอาไว้ก่อนว่าตอนนี้ทําใจได้เป็นคนค่อนข้างจะทําใจได้เลยโอ้ดีๆค่ะค่ะก็คือกับแฟนนะคะคือเลิกกันมา2อาทิตย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์อ่ะค่ะจะครบรอบวันอาทิตย์เนี้ยจะครบ2อาทิตย์แล้วคบกันมานานเท่าไหร่แล้วเป็นเพื่อนต้องบอกก่อนว่าเป็นเพื่อนกันมาประมาณ7ปีค่ะก็เป็นแฟนกัน2ปีค่ะก็คือเริ่มจากตอนเริ่มรู้จักกันเนี่ยก็อารมณ์เด็กๆอะค่ะพี่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นคลิกกันนะคะตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนแล้วก็เหมือนจะมาอยู่เด็กเหมือนจะจีบกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ถึงนะอะไรเงี้ยก็เลยห่างๆกันไปแต่ก็เป็นเพื่อนกันก็คีพความสัมพันธ์ไว้ที่เป็นเพื่อนกันจนเราเรียนจบคือเหมือนกับเขาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งเราไปเรียนอีกที่หนึ่งพอเราเรียนจบเรากลับมาอยู่บ้านก็ได้กลับมาเจอการคุยกันแล้วต่างคนต่างไม่มีหายก็เลยโอเคคบกันคือเหมือนก็มันก็เร็วอะค่ะชิคเร็วเพราะคนเคยคุยกันนะคะพี่ก็คบกันคือต่างคนต่างเคยเจอชู้ก็ตกลงกันเลยค่ะตอนแรกว่าโอเคนะคือเราหยุดแล้วนะคือน่าจะถึงเวลาที่จะหยุดได้แล้วก็โอเคก็ทุกอย่างดูราบรื่นค่ะคือแต่ช่วงแรกเนี่ยเราก็ยอมรับค่ะว่าเราก็มีผิดหน่อยเราก็ยังติดมีฝ่ายเดิมเราก็ยังโอเคคุยกับคนอื่นเราก็จับยังมีกิ๊กไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอคะก็ไม่ไปเรื่อยค่ะคนเดียวค่ะพี่ก็คือแต่ว่าก็แอบคุยคนอื่นเหมือนกันใช่แต่เขาช่วงแบบเดือนแรกๆเลยค่ะพี่เขาก็จับได้หนูก็โอเคบล็อกคนนั้นคือเขาให้บล็อกทุกอย่างยอมล็อกค่ะพี่ยอมมันเป็นช่วงแรกที่มันเพิ่งเริ่มเนี่ยมันต้องเป็นช่วงสภาวะสลัดกิ๊กทิ้งภาวะสลัดกิ๊กบางคนยังดึงไม่ออกไงยังดึงไม่ออกมันยังมีติดค่ะพี่ยังมีติดแล้วยังไงต่อก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเลยเราก็ไม่มีแต่เขาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะคือเราไม่เช็คคือโทรศัพท์ไม่เช็คตั้งรหัสไว้ก็คือของใครของมันแต่คือต่างคนต่างรู้อะค่ะพี่เฟซบุ๊กคือต่างคนต่างรู้รหัสแต่ก็ไม่เช็คถือว่าโอเคไว้ใจแต่ต้องออกตัวก่อนนิดนึงว่างานที่เราทำเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าเขาเราก็โอเคเราตั้งใจทำงานหาเงินแต่กลายเป็นว่าคือเราก็ไม่มีเวลาให้เขาเท่าที่ควรคือเขาก็เป็นแบบกิจการส่วนตัวคือก็พูดง่ายๆว่างทั้งวันนะคะพี่ส่วนเราเนี่ยก็ทำงานอารมณ์แบบเช้าถึงเย็นบางวันก็แบบทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักก็เขาก็บ่นมาตลอดเวลาค่ะแต่เราก็โอเคบอกว่าก็ที่ทำไปเนี่ยเพราะอะไรเราก็อธิบายให้ฟังแล้วเราเป็นนิสัยเสียค่ะพี่คือถ้าคิดว่าตัวสิ่งที่ตัวเองทำถูกคือจะไม่ยอมฟังเพราะหนูก็ถือว่าหนูอธิบายให้เขาฟังแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือหนูค่อนข้างจะแคร์คนที่บ้านคือในขณะที่แม่เนี่ยจะไม่เคยว่าเรื่องหนูบ้างงานแม่บอกว่าคือแม่บอกว่าถ้าเธอยังเป็นเด็กเธอยังหาเธอคิดว่าเธอทำได้สุขภาพเธอโอเคเธอทำไปเลยเต็มที่สักวันหนึ่งเธอเบื่อเธอจะหยุดเองเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยขนาดแม่เราอ่ะพี่ยังไม่ว่าอะไรเลยเขาไม่ว่าอะไรอ่ะแต่ถามว่าเวลาที่หนูมีให้เขาน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่บ้านเนี่ยเขาได้เยอะกว่านะค่ะใช่แล้วก็ผ่านมา2ปีไม่มีระแวงเอ้ยมีระแวงนิดๆหน่อยๆค่ะพี่แต่ก็หนูคิดเองตลอดว่าหนูคิดมากไปเองค่ะเพราะว่าหนูพูดตลอดว่าเธออยากมีใครนะถ้าเธอมีใครเนี่ยฉันจะทำยังไงเขาก็จะพูดตลอดว่าฉันไม่มีใครหรอกฉันสังคมฉันก็มีแค่เพื่อนแล้วฉันก็อยู่บ้าน ส่วนเธออ่ะเจอผู้คนเยอะเธอน่าจะมีโอกาสได้เจอคนอื่นมากกว่าฉันโอเคทุกอย่างจบราบรื่นสวยงามค่ะพี่คือคิดด้วยนะว่าถ้าเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งก็คงแต่งอ่ะแล้วก็จนล่าสุด2อาทิตย์เนี่ยไอ้เราก็จะขอดแตกค่ะพี่จะไปทำงานตอนเช้าค่ะเฮ้ยโทรหาเพราะว่าเมื่อคืนบอกว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็โทรหาโอเคไม่รับขับรถไปหาที่บ้านแต่ว่าคือบ้านเขาอยู่ทางผ่านจะไปทำงานนะคะก็เอ้ยเดี๋ยวแวะไปปลุกเขาไปเซอร์ไพรส์ของเราเนี่ยคือโอเคไปปลุกเขาตื่นเช้าได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตลกมากคือประตูบ้านเขาพัง
เราบอกเขาแล้วว่าให้ไปซ่อมเขาก็ไม่ซ่อม2เดือนไม่ซ่อมโอเคเราก็ไม่คิดอะไร2เดือนผ่านมาได้2เดือนคงไม่มีอะไรพี่ค่ะคือแบบจอดปุ๊บตอนแรกแอบมองคิดว่าเอ๊ะเขาไม่ตื่นเพื่อนเขามานอนด้วยหรือเปล่าหมายถึงเพื่อนผู้ชายนะไม่เห็นรองเท้าคือปกติให้เห็นรองเท้าเพื่อนเขาเราจะไม่เปิดเข้าไปเลยเราจะเคาะก่อนเพราะว่ามันมีเพื่อนเขาอยู่อันนี้โอเคไม่มีรองเท้าใครเราเปิดเลยค่ะพี่ค่ะช็อกค่ะคือประตูมันพังๆอยู่แล้วไงให้ซ่อมก็ไม่ซ่อมใช่วันหนึ่งเลยเป็นประโยชน์ต่อเราเลยหนูช็อกมากพี่คือแบบเหมือนในหนังน้ำเน่าอ่ะพี่คือหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอกับตัวเองจริงๆแล้วความจริงไม่คิดเลยเปิดเข้าไปก็คือไม่ค่ะคือผู้หญิงอ่ะเขาวิ่งเข้าห้องน้ำทันในขณะที่แฟนเราอ่ะคือเหมือนเขาคงได้ยินเสียงรถอะค่ะเพียงแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเขาแต่แฟนเราอะคือก็อยู่ในสภาพมีเสื้อผ้าแล้วก็นั่งอยู่ขอบเตียงหนูก็ช็อกแบบแล้วความคิดแบบแรกคือฉันจะต้องไม่ร้องไห้ค่ะแล้วเราก็แบบเดินมองหน้าเขาคือไม่เห็นผู้หญิงเลยนะคะเห็นแค่หลังแวบๆเข้าห้องน้ำแล้วก็จบเราก็อึ้งๆแล้วก็มองหน้าเขาแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วก็ตายหน้าค่ะเราก็เลยเดินออกมาค่ะพี่เดินออกมาคือตอนนั้นอะไม่หาค่ะพี่แต่คิดกลับไปแล้วแบบหามากคือเดินกลับมาจะเปิดประตูรถคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องพูดอะไรให้เขารู้สักอย่างว่ามันไม่ถูกอะแล้วเราก็แบบเราเลิกนะไม่ใช่แบบเดินออกมาเพื่อให้เขาแบบงงๆว่าเอ๊ะตกลงอะไรกันเออเออไม่คือพี่ที่พี่ขับน้องคือแบบว่าคือมันเป็นเหมือนสติแต่มันผิดจังหวะนิดหน่อยเช่นเดินเข้าไปเสร็จปั๊บเดินออกมาเอ๊ะทำไมฉันไม่พูดสักเมื่อกี้ต้องมีสักประโยคนึงนะไหนเดินกลับเข้าไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็เดินกลับเข้าไปอีกป่ะคะใช่ใช่เดินกลับเข้าอีกไหมกลับแล้วที่วิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะที่เห็นหลังไวๆอ่ะแต่แล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะที่หนูกลัวแอบกลัวทุกวันนี้หนูก็เอ๊ะตกลงผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะแล้วคราวนี้เดินกลับเข้าไปอีกครั้งนึงเขาคิดว่าต้องทิ้งประโยคอะไรสักนิดนึงใช่ให้เขารู้สึกผิดบ้างนิดนึงค่ะก็เดินกลับไปตอนนั้นยังไม่ร้องไห้ค่ะพี่เราก็เปิดประตูเข้าไปเธอเดินออกมาคุยกันข้างนอกได้ไหมคือเราแบบอารมณ์แบบเฮ้ยไม่อยากจะเหยียบเข้าไปนะจุดค่ะก็เลยเรียกเขาออกมาคุยข้างนอกก็เราก็ถามเพราะว่านานหรือยังคือประโยคแรกที่เราถามเราไม่ถามเลยว่าเพราะอะไรยังไงเราถามแค่ว่านานหรือยังเขาก็บอกว่านานแล้วนานแล้วด้วยใช่แล้วก็โอเคแล้วหลังจากนั้นน้ำตามันมาเองค่ะพี่มันก็พังหูมาแล้วหนูก็บอกว่าฉันขอโทษละกันเพราะว่าถ้าฉันมีเวลาให้เธอมากกว่านี้เธอคงไม่ทำตัวแย่ๆแบบนี้เขาก็บอกเขาก็จะเช็ดตาเราก็ไม่เป็นไรเราโอเคเราเสียใจเราเสียใจแค่วันนี้เราเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จบแล้วก็โอเคแล้วก็อ่ะพอดีมีหมาเลี้ยงด้วยกันแล้วก็อ่ะดูแลน้องด้วยนะอะไรเงี้ยหมายถึงหมาค่ะแล้วก็ดูแลน้องดีๆนะเขาก็โอเคแล้วเราก็เดินออกมาแล้วหาตรงที่แบบออกมาเราต้องไปทำงานต่อค่ะพี่คือมันเป็นวันที่เราต้องไปทำงานแล้วเราแวะหาเขาก่อนอ๋อใช่ใช่ที่เราหมอเซอร์ไพรส์จะไปปลุกตอนเช้าใช่สวีทมากพี่ค่ะแล้วก็ไปทำงานต่อทำค่ะคือระหว่างทางก็โทรหาเพื่อนที่สนิทที่สุดก็ร้องไห้กับเพื่อนคือยอมรับว่าเป็นคนโชคคืออยากฝากกับทุกคนนะคะคือครอบครัวกับเพื่อนนะคะพี่สำคัญที่สุดบางทีแฟนคือมาเติมเต็มในบางจุดแต่ดีที่สุดคือเราต้องแคร์คนรอบข้างเราอะค่ะพี่ค่ะคือวันนั้นเนี่ยร้องไห้คืออยู่เวนะคะพี่คือหนูก็อยู่ถึงแค่4โมงแล้วหลังจากนั้นคือให้คือหนูก็เล่าให้พี่ทุกคนที่ทำงานด้วยกันฟังแล้วหนูก็บอกพี่ช่วยหนูได้ไหมคือขอสักคนมาอยู่4โมงเย็นให้หนูได้ไหมคือหนูไม่ไหวแล้วหนูก็แบบติดหาเป็นคนติดหาค่ะพี่หนูก็หนูไม่ไหวแล้วพี่หนูขอใช้สิทธิ์คนอกหักเถอะทุกคนก็แบบใจดีมากค่ะพี่คือทุกคนก็โอเคหนูไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นหนูก็ยังไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังอะค่ะคือหนูสงสารแม่คือแม่แบบคือใช่ตอนเป็นเด็กเขาอาจจะเคยตีเราแล้วเราร้องไห้แต่เขาหวังดีกับเราอะค่ะหนูก็เลยโอเคไม่อยู่บ้านไปกับเพื่อนเพื่อนก็ดีมากคือเพื่อนบอกโอเคทุกคนเคลียร์ทุกอย่างมาหาแล้วก็นั่งคุยกันคือตอนนั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยทุกประโยคหนูแบบคือไม่ร้องไห้นะคะคือเป็นคนแบบต่อหน้าคนอื่นจะร้องไห้คือจะเศร้าไม่เป็น
จะหัวล้อเฮฮาอะไรเงี้ยแต่เพื่อนรู้ว่าเศร้าช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากค่ะพี่คือแต่ทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยแกเศร้าปะเนี่ยแล้วในที่สุดแล้วเขาได้ยื้อไหมคะว่าเฮ้ยไม่คือเขาโทรมาและไลน์มาว่าเขาขอโทษนะค่ะแต่เขาเองหนูก็โอเคหนูก็คิดว่าเขาคิดได้จริงๆค่ะพี่เขาบอกว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดมากจนไม่น่าให้อภัยเพราะว่าหนูเคยบอกเขาแล้วว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่หนูอภัยให้ไม่ได้แล้วก็คืออภัยมันก็ส่วนอภัยนะคะแต่ว่าเราเดินหน้าต่อไปในฐานะแฟนยากมากนะจริงค่ะพี่นะเพราะฉะนั้นอภัยก็ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคฉันถือว่าก็นิสัยเธอเนาะแต่ว่าจะให้เดินหน้าต่อไปก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมจะเสียใจเรื่องซ้ำๆซากๆแบบนี้อีกไหมใช่คือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่หนูไม่กลับไปด้วยอาจจะเป็นเพราะหนูแคร์เพื่อนด้วยค่ะพี่ค่ะคือในวันที่เราเหนื่อยที่สุดอ่อนแอที่สุดคือเพื่อนอยู่ข้างเราอะค่ะค่ะค่ะแล้วทุกคนก็บอกทุกคนก็บอกนะคะว่าถ้าจะกลับไปก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่คิดดีๆ หนูก็เลยมานั่งคิดแบบเฮ้ยก็ในวันที่เราเหนื่อยเราล้าจริงเพื่อนอะอยู่กับเราพี่กันจะบอกว่าประโยคนี้ยากดูหนักกว่าห้ามอีกอะจะกลับก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าห้ามซะเนี่ยยังรู้สึกแบบแหมฉันอยากจะฝ่าฝืนบ้างจริงๆเลยแต่ว่าพอเขาพูดแบบนี้ปั๊บอะมันยิ่งเหมือนเป็นยิ่งกว่าการห้ามปรามซะอีกนะคะถึงวันนี้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาได้นานแค่ไหนละคะก็ถ้าทำใจได้จริงๆก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์อะค่ะแล้วช่วงนี้มากพี่คือแบบช่วงที่เฮิร์ตมากๆมีงานแต่งเพื่อนค่ะซึ่งเราก็คือก็สนิทระดับนึงแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวค่ะแต่เราเนี้ยแบบห้อยไปกับเพื่อนเจ้าสาวค่ะคือแบบไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านคือถามว่าเห็นงานแต่งเพื่อนก็เฮิร์ตเบาๆแต่ก็เพื่อนทุกคนก็พยายามแบบดูแลเราเต็มที่ค่ะคือพี่เคยคิดอย่างนึงเหมือนกันว่าเวลาที่เราอกหักหรืออะไรก็ตามทีเรามักจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าเราหันมาแล้วยังเจอคนที่รักเรามากๆคุณค่าในตัวเองมันก็กลับมาเหมือนกันนะคือบางทีเวลาชอบเราชอบคิดไปเองค่ะคุณค่าของเรายังเท่าเดิมนั่นแหละแต่พอแค่ใครคนหนึ่งไม่เลือกเราเรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันมันไม่มีค่าละสิหันกลับมาอีกข้างนึงนี่ไงฉันมีคุณค่าต่อเพื่อนต่อครอบครัวแล้วจะร้องไห้เสียใจทำไมอีกนะคะขอให้ตรงนี้มันเป็นพลังให้หนูดีขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะนะคะแต่ว่าคือที่ดีขึ้นอีกอย่างนึงคือว่าก็พอจะมีเข้ามาว่านั่นนะแต่ก็หลอนนะพี่ตอนนี้กลับมาหลอนว่าแบบเฮ้ยจะโดนทิ้งอีกปะพี่ว่าบางทีความหลอนมันก็เป็นการไม่ประมาทอย่างนึงเหมือนกันนะมันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วที่เราจะต้องระวังตัวแต่มันก็ดีฮะเราก็ค่อยเขาเรียกว่าตอนนี้กลับมาใช้เวลากับตัวเองเอาให้ตัวเองเคลียร์คัดให้มันชัดเจนดีกว่าเพราะว่าคือกับคนใหม่เนี่ยกติกามันก็จะเป็นกติกาแบบใหม่อย่างเช่นบอกว่าจะคบเป็นเราจะคบยังไงเขาเป็นแฟนหรือว่าจะคบเฉยๆหรือเป็นกิ๊กหรือว่าคบเล่นๆหรือว่าจะดูไปก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเหมือนกันค่ะแต่อันนึงนะคะวันนี้ฟังจากหลายๆสายอย่าเพิ่งรู้สึกว่าก็ตอนก็ฉันบ้างานอ่ะทำไมเธอไม่ยอมรับฉันสักทีล่ะก็ฉันบ้างานอ่ะทำไมเธอต้องใจแคบแล้วไม่ยอมรับในจุดนี้ล่ะพี่ว่าบางทีเราคิดถึงมุมเรามากเกินไปก็ไม่โอเคเช่นวันนี้เมื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุส่วนนึงต่อไปก็ต้องบริหารเวลาให้ดีค่ะหลายครั้งที่บอกว่าทำงานแทบตายสุดท้ายถ้าทำงานนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาทำแทนแต่คนที่เรารักถ้าสูญเสียไปแล้วใครก็แทนไม่ได้เหมือนกันนะคะบ้างงานก็ได้นะแต่ยังไงก็ต้องบริหารเวลาให้ดีขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ขอให้จิตใจเข้มแข็งเวลาเลือกใครก็เลือกจากความเข้มแข็งของใจเราจะได้มีสติในการเลือกเขาบางคนอ่อนแอจากคนหนึ่งโผล่ไปหาอีกคนหนึ่งทันทีในที่สุดเราก็จะเพิ่มสถิติอกหักของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเช่นกันใช่เพราะตอนที่เรากระโดดไปตอนที่เราอ่อนแอเนี่ยเรามองไม่เห็นจุดด้อยของอีกคนหนึ่งเลยฮะใช่แล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองไปคว้าคนอื่นคนใหม่มาเพราะอะไรนะฮะอยากให้แบบเคลียร์กันทั้งคู่ว่าแบบได้เห็นภาพของกันและกันก่อนที่จะตัดสินใจมาเดินเป็นคู่ชีวิตด้วยกันนะฮะค่ะเนาะนะไม่เป็นไรค่ะเอาไว้เจอคนที่ดีต่อกันรักกันพอดีเราคงจะมีความสุขกว่านี้เยอะเลยนะคะนะถือว่าเก่งมากมีสติมากปรบมือให้นะคะและขอบคุณที่วันนี้น้องโทรมาแชร์ประสบการณ์กันให้กับอีกหลายๆคนที่รู้สึกว่าโอ้ยจะทำใจได้หรือนี่ไงคนทำใจได้มีแล้วนะคะได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเฟซเคยคิดเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าการมีแฟนมันเหมือนเฟซเปรียบเทียบว่ามันเหมือนไม่เหมือนเลี้ยงหมาก็เหมือนมีลูก
เพราะว่าจริงๆนะคืออย่างแรกก็คือเราจะเอาหมามาตัวนึงเราก็ต้องรู้นะว่าหมาพันธุ์นี้มันเห่าเก่งหรือเปล่าบ้านเรามีเพื่อนบ้านเยอะหรือเปล่าถ้าเพื่อนบ้านเยอะเนี่ยเราไม่ควรหาพันธุ์ที่มันปากเปราะมาหรือเปล่าแล้วเรามีความสามารถมันป่วยบ่อยไหมและตัวเราอ่ะมีเวลาจะพามันไปหาหมอบ่อยไหมคือมีการเช็คตัวเองและมีการเช็คเขาเช็คแบบสว่างๆทั้งคู่ว่าหมาตัวนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเราเหมาะกับหมาตัวนี้หรือเปล่าเช่นเดียวกันในทางที่เฟียบอกว่าเหมือนลูกก็คือว่าที่พี่อ้อยบอกว่าอย่าไปโหมงานหนักมากบางทีเนี่ยจะใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างไม่ได้ถ้าบอกว่าคนอื่นยังรับฉันได้เลยฉันโหมงานหนักทำไมเธอจะรับฉันไม่ได้บางทีเขาต้องการเวลาจากเราเหมือนกันเพราะจริงแล้วถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้เลี้ยงด้วยเงินอย่างเดียวมันเลี้ยงด้วยความรู้สึกด้วยการเปรียบเทียบของเฟียสนั้นดีมากพี่จะรีบกลับไปบอกคนที่บ้านว่าการเลือกแฟนก็เหมือนกับเลือกหมานะจ๊ะตกลงเธอพันอะไรจะเนี่ยไม่แต่เราเป็นหมาของกันและกันนะก็ถูกไงพี่ก็จะมองว่าฉันเป็นพันอะไรดีเพราะคนบางคนนี่ก็ทำตัวแบบฉันเป็นปอมเมอเรเนียนฉันดูแลยากฉันจะต้องแบบตัดขนเธอจะต้องกอดฉันตลอดเวลาเจ้าของก็เหนื่อยนะค่ะเป็นพันไทยหลังอ่านดีกว่านอนนอกบ้านจ้ะคุณนะคะวันนี้รักอย่างเดียวไม่พอยืนยันค่ะว่าคำนี้เป็นความรู้สึกที่แท้จริงมีเยอะมากที่ส่งมาในข้อความว่ารักอย่างเดียวไม่พอต้องสื่อสารกันด้วยรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติด้วยรักอย่างเดียวไม่พอต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยมันถูกต้องทุกอย่างขอแค่ให้เราได้ไปทำกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราจริงๆหลายครั้งที่ฟังเรื่องของคนอื่นเราสามารถพูดได้หมดว่าโอ้ยร้องไห้ทำไมไม่เห็นหน้าเสียใจเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราอาจจะร้องไห้มากกว่าเขาหลายเท่าก็เป็นไปได้นะคะบอกแล้วปัญหาคนอื่นใช้หัวพอปัญหาตัวปั๊บใช้ใจมันเลยยากกว่าเยอะนะคะรักอย่างเดียวไม่พอวันนี้ขอบคุณกับหลายๆสายที่มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยสุขหน้าค่ะพี่อ้อยกับน้องอ้อมสุนี้คือเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนพี่ช็อตไม่อยู่เนื่องจากเดือนหน้าก็ยังอยู่โมร็อกโกอยู่เหมือนกันสุขหน้าสุขหน้าอยู่โมร็อกโกขอบได้แต่บอกอย่างเดียวว่าขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมโชคดีจ้าพี่อ้อยกับน้องอ้อมเจอกับตัวแรงพี่อ้อมมาพี่อ้อมสุนี้มานะคะชื่อตอนน่ารักมากเลยอ่ะอยากเป็นคนดีกว่านี้เพื่อเธอเออหลายคนมักรู้สึกว่าก็ตอนนี้อยู่คนเดียวทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ซกมกขนาดไหนก็ได้แต่พอเจอคนที่เรารักทุกคนอยากเป็นคนดีมากขึ้นจากเดิมนะคะจะดีในแง่ไหนมากในแง่ไหนบ้างเนี่ยต้องให้หลายๆคนแชร์ประสบการณ์ก่อนในแฟนเพจก็ได้นะคะคลับ Friday แฟนเพจของเราเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็คุยกันได้เลยแล้วก็รวมไปถึง clubfriday@etamedia.com ส่งเป็นอีเมลก่อนก็ได้ครับเฟียสมีมั้ยคะอยากเป็นคนดีกว่านี้จังเลยอยากเป็นคนดีกว่านี้หรอจริงๆไม่ได้เพื่อก็มีนะมันต้องมีก็มีนะฉันอยากตั้งแต่เจอเธอฉันอยากสวยกว่านี้อีกฉันอยากจะเป็นคนที่ขี้เหวี่ยงน้อยลงอะไรอย่างงี้เป็นต้นประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสุขหน้าเราคุยกันค่ะพี่อ้อยกับน้องอ้อมสุดนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็สายจากทางบ้านด้วยนะฮะค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะสำหรับ Club Friday The Series ค่ะความลับของมิ้นท์กับมิวเบนชลาทิตย์เต๋าสมชัยเข็มกลัดนะคะตอน 3:00 น. ถึง 4:00 น. GMM Channel ค่ะใช่แล้วจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะพอถึงวันศุกร์เธอนั้นจะมีความสุขไหมส่วนฉันเองเป็นสุขใจ